บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนับสนุนโดย D-Day ลงทุนให้เต็มสิทธิ์เลือก KD LTF และ KEQ RMF จากกสิกรไทยเมนูเด็ดวันนี้ทำจิ้มจุ่มกันดีกว่าใส่ซอสหอยนางรมราแม่ครัวสักหน่อยน้ำซุปจะได้เข้มข้นอร่อยย่ะยิ่งกินกับน้ำจิ้มแจ่วผสมซอสหอยนางรมแค่ใส่ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวกับข้าวคั่วมะนาวเปรี้ยวจี๊ดหอมแดงผักชีและต้นหอมซอยจิ้มหมูก็อร่อยจิ้มปลาก็อร่อยนี่แหละน้ำจิ้มแจ่วผสมซอสหอยนางรมเคล็ดลับของแม่ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวปรุงอาหารให้อร่อยคุณแม่ยกให้ตราแม่ครัวกัญชาใช้กับทุกโรคได้จริงเหรอคะไม่ใช่ทุกโรคและทุกคนที่เหมาะจะใช้ผลิตภัณฑ์กัญชานะครับโรคที่ควรใช้ก็คือมะเร็งระยะสุดท้ายโรคลมชักโรคพาร์กินสันที่ดื้อต่อการรักษาอาการปวดตามปลายประสาทถ้าต้องการใช้กัญชาอย่างถูกต้องปลอดภัยควรไปที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสนใจคลิกเลย www.medcannabis.go.th คุณผู้ฟังครับเรามีอะไรอยากจะให้คุณลองฟังครับเพราะพื้นที่ว่างสักครู่นี้หากมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณสามารถต่อยอดไปกับเราได้ Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งรวมอินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดและเป็นคอมมูนิตี้ของนักคิดทุกเจนสนใจลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543เข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จไปกับ 96.5 FM บนแพลตฟอร์มออนไลน์โฉมใหม่รับปี2020ผ่านทางเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net เข้มข้นตลอด24ชั่วโมงให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการพร้อมติดตามบทความคุณภาพที่ตกผลึกจากอินฟลูเอนเซอร์เพื่อจุดประกายความคิดให้คุณผ่านบล็อกของเว็บไซต์คลิกเลย www.thinkingradio.mcot.net คลื่นความคิดออนไลน์24ชั่วโมงหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและพูดคุยผ่านโซเชียลทาง Facebook Thinking Radio Twitter @thinkingradiofm และ LINE @thinkingradio Startup to Growth โดยสิริวัลนพรัตน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาทักทายกันตรงนี้เช่นเคยทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะตอนนี้16:06 นโดยประมาณแล้วกับ Startup to Growth ดิฉันสิริวัณพรัตน์อยู่กับคุณตรงนี้เช่นเคยแล้วก็วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่ใกล้ๆตัวดีกว่าเพราะเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรเรามีเยอะที่สุดเทคโนโลยีกับเกษตรกรบ้านเรานี่อาจจะใช้เห็นแค่โดรนแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่กรุงมอสโกเขามีการเผยแพร่ข่าวพร้อมภาพของฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกกำลังทดลองใช้แว่นตา VR ค่ะvirtual reality เนี่ยกับวัวในฟาร์มโดยหลังหวังว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพของนมที่ผลิตได้เกษตรกรเองก็เชื่อว่าแว่นดังกล่าวเนี่ยค่ะทำให้วัวมองเห็นภาพทุ่งหญ้าฤดูร้อนทำให้อารมณ์ดีแล้วก็การศึกษาก็พบว่าสภาพแวดล้อมของวัวสามารถส่งผลกระทบต่อน้ำนมที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพหรือว่าเพิ่มปริมาณน้ำนมดังนั้นทีมนักพัฒนาคณะสัตวแพทย์แล้วก็ที่ปรึกษาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมจึงช่วยการผลิตแว่น VR ขนาดใหญ่สำหรับวัวเป็นไงคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่คนใส่แล้วนะไปที่วัวแล้วค่ะโดยดัดแปลงจากแว่นตาของมนุษย์เพื่อใช้ให้เข้ากับรูปร่างของศีรษะวัวที่มีขนาดแตกต่างกันแล้วก็สายตาที่แตกต่างกันของวัวสิ่งที่วัวมองเห็นจากแว่นตา VR คือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ภายใต้ดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนซึ่งเป็นเสมือนสวรรค์ของวัวนะสร้างจินตนาการภาพให้วัวแล้วค่ะแล้วก็รายงานระบุได้ว่าแม้จนถึงในตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแว่นตานี้สามารถช่วยในการผลิตน้ำนมได้หรือไม่ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้แต่การทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็แสดงให้เห็นว่าความวิตกกังวลของวัวลดลงแล้วก็วัวมีอารมณ์ที่ดีขึ้นเกษตรกรคนนมชาวรัสเซียไม่ได้เป็นเพียงเกษตรกรกลุ่มเดียวที่พยายามอย่างมากเพื่อให้วัวของตนมีความสุขแล้วก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โคนมก่อนหน้านี้เกษตรกรวากิวบางรายก็ใช้วิธีจัดแสงร่วมกับวิธีอื่นๆเพื่อให้วัวสงบแล้วก็ผลิตเนื้อวัวที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนบางรายงานก็เปิดเพลงให้วัวฟังซึ่งก็เชื่อว่าวิธีนี้จะสามารถช่วยให้วัวผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดีขึ้นเป็นไงคะเทคโนโลยี VR นี่เขาต้องบอกว่า
ช่วยได้เยอะแล้วก็มีอีกหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยี VR เพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมก็ได้แล้วอย่างล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังก็มีข่าวมาน่าสนใจเขาบอกว่าพาทัวร์ด้วยหัวใจ VR เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือว่า Virtual Reality หลายคนพูดกันว่าปีหน้า2020เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นจริงๆแล้วก็เริ่มมีบทบาทสำคัญในด้านการแพทย์มากขึ้นด้วยค่ะอย่างล่าสุดทีมแพทย์ร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยี VR สร้างหัวใจเสมือนจริงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยและครอบครัวในการผ่าตัดหัวใจโบไอแล้วก็เด็กชายโอไรออนอายุ12ปีเข้าใจส่วนต่างๆของหัวใจมนุษย์เป็นอย่างดีหลังจากที่ลูกชายของเขาป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดกำลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครั้งที่4เพราะว่าครั้งนี้ทั้ง2คนจะได้เข้าไปท่องหัวใจบนโลกเสมือนจริงเป็นครั้งแรกผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality หรือที่เรียกกันว่า VR นั่นเองแล้วก็ที่เรียกว่า Stanford Virtual Heart โดยพัฒนาโดยแพทย์ด้านหัวใจจากโรงพยาบาลเด็กลูซิลแพ็กกาชของมหาวิทยาลัย Stanford นะคะก็ที่ร่วมกันกับ Lighthouse บริษัทด้านเทคโนโลยี VR เนรมิตหัวใจเสมือนจริงให้แบบคมชัด360องศาเขาเรียกเรื่องนี้ว่าการทัวร์หัวใจของ Stanford Virtual Heart จะให้สวมใส่แว่นตา VR ซึ่งจะสามารถมองเห็นแล้วก็ยังจับต้องได้ด้วยการหยิบแยกชิ้นส่วนภายในหัวใจเสมือนจริงนี้มาสังเกตและทำความเข้าใจการทำงานของส่วนต่างๆของหัวใจได้อย่างชัดเจนงานนี้น่าสนใจตรงที่ว่านายแพทย์เดวิดเอเซลโรดนะคะแพทย์โรคหัวใจเด็กที่ดูแลโอไรออนมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นที่ปรึกษาของแพทย์ Stanford Virtual Heart บอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเทคโนโลยีนี้มีขึ้นเพื่อใช้สอนนักศึกษาแพทย์ก่อนที่จะพัฒนาเป็นทัวร์หัวใจให้กับผู้ป่วยเด็กเพื่ออธิบายภาวะโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดแล้วก็อธิบายขั้นตอนการรักษาด้วยการผ่าตัดอันซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นให้คนไข้และก็ครอบครัวได้เข้าใจใครสนใจเรื่องนี้ลองไปหาอ่านดูนะคะนั่นก็เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า VR เมื่อก่อนได้ใช้เรื่องความบันเทิงการดูหนังใช้เรื่องของการขายบ้านล่าสุดใช้เรื่องการแพทย์วันนี้เป็นวันอีกนึงที่ดิฉันภูมิใจเพราะว่าแขกในห้องส่งค่ะไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะได้คุยกับท่านนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์สวัสดีครับคุณปุ้มครับอาจารย์คิวทองค่ะล่าสุดก่อนมาที่นี่ลุ้นเหมือนกันเพราะอาจารย์ไปบรรยายเรื่องของการเซอร์ไวท์หัวข้ออะไรนะคะอาจารย์เอาการมีชีวิตรอดในอนาคตประมาณนั้นครับพูดตรงๆเลยนะการมีชีวิตรอดในอนาคตกำลังกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลเหมือนกันครับเพราะเรามักจะปะทะแต่ข่าวร้ายเศรษฐกิจโลกผันผวน GDP ตกต่ำหรืออะไรหลายอย่างก็ตามการปรับตัวไม่ทันแล้วก็โครงสร้างประชากรเปลี่ยนในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเคยเป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อของไทยเป็นผู้ช่วยอธิการ อยู่คณะวิศวะอาจารย์มองยังไงเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีโอกาสคุยกับน้องๆหรือพี่ๆที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยสายวิศวะนี่เยอะมากครับพูดถึงการอยู่รอดในอนาคตใช่อาจารย์ต้องหาเป็นตาวัวมาใส่ก่อนอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมฟังแล้วอยากใส่แว่นตาวัวบ้างเลยนะครับจะได้ไม่เครียดใช่ครับผมว่าจริงๆแล้วโลกมันก็เปลี่ยนอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วฮะผมว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดแหละแต่เพิ่มผมว่ามันช่วงนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนแรงเปลี่ยนแรงแต่จริงแล้วมันก็เป็นไปตามที่มัวส์เคยพูดไว้ก็มีมัวส์หล่อคือเขาบอกว่าพลังของไอตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีกำลังเพิ่มเป็น2เท่าทุกๆ2ปีOh, แต่เขาพูดว่าเนี่ยปีมา1970แล้วฮะค่ะมันสมัยนู้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เนี่ยในช่วงแรกๆมันไม่ได้รุนแรงมากแต่พอเข้าช่วง30ปีหลังเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหลักพันล้านแล้วเป็น30ล้านเท่า60ล้านเท่ามันจะเห็นได้ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วในช่วงเนี้ยอาจารย์กำลังพูดถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมายังไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ปกติก่อนแต่ว่าสเต็ปต่อไปก็เป็นควอนตัมค่ะนั่นเราไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่เพราะว่าพลังของอุปกรณ์ต่างๆมันแรงขึ้นมันถูกลงความจุมันมากขึ้นถูกลงในสำคัญทำให้ใช้ง่ายขึ้นใช่ครับนั่นก็จะเห็นอุปกรณ์ต่างที่แล้วก็มีพลังมากขึ้นโทรศัพท์มือถือมีพลังการคำนวณเท่ากับคอมพิวเตอร์ที่เราส่งไปดวงจันทร์สมัยก่อนแล้วนั้นผมว่าพออย่างเงี้ยปุ๊บโลกมันเลยเปลี่ยนเร็วรูปแบบธุรกิจต่างๆเปลี่ยนเร็วใช่ไหมการเข้าถึงลูกค้าแต่ก่อนเนี่ยสินค้าอย่างนึงจะจอดตลาดลูกค้า 100% เนี่ยอาจจะมี S curve นานเป็น 10-20 ปีอย่างรถยนต์เนี่ยครับกว่าคนจะมีคนใช้กันทั้ง 80-90% ของประชากรเนี่ยใช้เวลาในการจอดตลาดนานในแง่ของมาร์เก็ตติ้งการขยายตัวของตลาดเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนผิดกันผิดกันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นรูประคังคว่ำเหมือนเดิมแล้วมันเป็นรูปเขาเรียกเป็นรูปชาร์กฟินหรือว่าหูฉลามว่าทุกคนมีมือถือทุกคนเห็นสินค้าที่ออกใหม่ได้ภายใน1วันเท่ากันนั้นการจอดตลาดพวกนี้เร็วนั้นสินค้าเปลี่ยนเร็วถ้าเราช้าเราตามไม่ทันเราตกเลยตกเลยนั้นมันเหมือนว่าเราก็ต้องเปลี่ยนจุด
ตามความต้องการของลูกค้าของเราต้องเรียนรู้เรื่องรอบๆตัวมากขึ้นไหมใช่ครับผมว่าหัวใจคือเราต้องภาษาอังกฤษนะขออนุญาตเขาบอกต้อง stay relevant ว่าต้องให้เกี่ยวเนื่องกับโลกอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนโลกเปลี่ยนไม่เร็วค่ะการเชื่อมโยงกับโลกเนี่ยเราทำได้สบายๆอาจารย์พูดเหมือนบางคนบอกว่าแค่หลับไปตื่นขึ้นมานี่โลกเปลี่ยนใช่ฮะพรุ่งนี้เช้าก็เปลี่ยนแล้วแต่ผมว่าหัวใจแล้วผมว่าคำถามนี้ไม่ใช่เฉพาะคนนะครับค่ะคำถามนี้มันหมายถึงบริษัทหมายถึงประเทศด้วยองค์กรประเทศชาติประเทศชาติด้วยฮะประเทศชาติเรายังมีความหมายกับโลกไหมค่ะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเขายังต้องการประเทศไทยอยู่ไหมต้องการสินค้าจากเราโอ้อาจารย์ตั้งคำถามได้คิดเลยเนี่ยครับผมว่านี่สำคัญนะแล้วผมว่าเราอย่าประมาทตรงนี้เพราะว่าถ้าว่าเราผลิตข้าวได้คนอื่นก็ผลิตข้าวได้แต่ข้าวปีนี้เราก็เสียแชมป์ไปแล้วใช่ครับแล้วผมว่าเรื่องข้าวก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราผลิตได้เป็นอันดับต้นๆของโลกในเชิงปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพproductivityปริมาณต่อไร่อ๋อการเพิ่มผลผลิตเราต่ำมากนะฮะเราอยู่อันดับ9คือผมว่าเราอาจจะสูงกว่าเมียนมาประเทศเดียวนี่แสดงว่าต้นทุนเราจะสูงกว่าประเทศเมียนมาด้วยเราคือแต่ก่อนเราคงมีที่ดินเยอะครับเราก็เลยไม่ได้สนใจเรื่อง productivity มากแต่พอถึงจุดที่ต้องการแข่งขันปุ๊บเนี่ยบางทีเราอาจจะสายไปละนั้นพวกนี้ผมว่าคำว่า stay relevant หรือว่าให้เรายังมีความหมายกับโลกอยู่เนี่ยผมว่าเป็นคำสำคัญสำหรับการอยู่รอดในอนาคตเป็นการเตือนตัวเองเนาะใช่แล้วผมว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้มันยังมีความหมายกับโลกไหมสิ่งที่เรารู้ยังมีความหมายกับโลกไหมคำนี้ดีนะคะชอบเราคงไม่ใช่เป็นลูกคิดละซึ่งปัจจุบันไม่มีใครต้องการลูกคิดละ เราแบบว่าเราจะให้เป็นเครื่องคิดเลขดิจิตอลและอนาคตจะคงเป็นคอมพิวเตอร์ที่แรงที่แรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถามว่าเราจะทำอย่างไรในฐานะบุคคลที่จะนะเอาทั้งบุคคลทั้งองค์กรได้อาจารย์ผู้ฟังเรามีสองแบบผมว่าบุคคลเนี่ยผมว่าเราต้องมีการหาความรู้เพิ่มให้เยอะหัวใจคือว่าเราต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะต้องมีด้วยต้องมีต้นทุนใช่ถ้าว่าผมได้ยินคำว่าบิตคอยน์เนี่ยแทนที่เราจะผ่านไปเนี่ยผมว่าเราต้องไปหาแล้วว่าบิตคอยน์ไปศึกษาใช่บล็อกเชนคืออะไรผมว่าถ้าเราอยากรู้อยากเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะขยายโอกาสขยายความรู้ของเราเราทำความเข้าใจซะใช่ครับแล้วผมว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามักจะรู้ในแนวลึกเช่นเราเป็นนักบัญชีเราจะรู้เรื่องบัญชีผมเป็นวิศวะผมจะรู้วิศวะรู้วิชาเดียวลึกๆก็คือลึกแต่ว่าการจะอยู่ในอนาคตได้เราต้องรู้กว้างด้วยคือต้องเป็นรูปตัวทีฮะคือเรามีลึกด้านนึงชัดขึ้นแต่ว่าเราต้องมีความกว้างเราต้องรู้เรื่องความไม่เท่าเทียมกันเหมือนมีแมคโครกับไมโครคู่กันไหมอาจารย์แบบนี้ผมว่าประมาณนั้นนะครับคือเราไม่ใช่รู้เฉพาะเรื่องของเราเพราะว่าในการตัดสินใจในการดูไปถึงอนาคตเนี่ยเราต้องรู้บริบทหลายเรื่องต้องดูประกอบกันใช่แต่ผมว่าโลกสมัยนี้มันมีความรู้เยอะแยะที่เราจะหาเพิ่มได้ผมว่าการที่เราจะมีความยึดโยงกับโลกเนี่ยผมว่าเราต้องรู้เป็นรูปตัวทีคือลึกกว้างหลายด้านด้วยแล้วก็รู้ลึกในสาขาที่เรารู้มันมีวิธีเยอะแยะครับที่จะหาความรู้เหล่านี้เช่นอ่านหนังสือเนี่ยผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือผมก็จะอ่านหนังสือเยอะหรือไม่อาจจะฟังก็ได้แล้วมีพอดแคสต์เยอะแยะเลยให้เราฟังนะกำลังมาแรงเลยใช่ครับหรือฟังวิทยุแหล่งปุ้มรายการนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะอาจารย์หรือไม่เนี่ยแทนที่เราจะไปฟังเรื่องที่มันไม่มีสาระมากก็แบ่งเวลามาฟังพอดแคสต์จัดสัดส่วนการฟังเพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มหรือไม่ไปลงคอร์สออนไลน์มีเยอะแยะเลยเป็นเขาเรียกคอร์สมุกนะพวกแมสซีฟออนไลน์โอเพนเขาบอกปีหน้าเนี่ยจะมากันให้แน่นเลยประเทศไทยพวกนี้แหละครับคอร์สพวกนี้ฮะใช่ครับคือผมอ่านหนังสือเล่มนึงของโจอิอิโตเขาพูดถึงเรื่องอนาคตเทรนด์ของอนาคตนะ10อย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตเนี่ย learning สำคัญกับ education learning สำคัญกว่า education อันนี้เราอาจจะงงว่ามันเหมือนกันใช่ไหม education เนี่ยคือการศึกษาที่คนอื่นทำให้เราเช่นหลักสูตรปริญญาตรีคนอื่นจัดหลักสูตรให้เราไปเรียนแล้วได้ปริญญาตรีแต่ learning เนี่ยคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันอนาคตเนี่ย education หรือว่าการเรียนรู้ตามแบบแผนหลักสูตรที่มีคนอื่นเตรียมไว้ให้เนี่ยจะล้าสมัยเพราะมันปรับตัวตามโลกไม่ทันพูดกันถึงตรงนี้เยอะมากนะครับผมว่าหัวใจมันอยู่ที่ learning หมายว่าเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเราต้องขวนขวายด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้เราหาความรู้ได้ตลอดเราจะมีโอกาสใช่ครับพออาจารย์พูดตรงนี้เลยนึกขึ้นมาได้10กว่าปีแล้วแหละที่เคยมีโอกาสรู้ว่าผู้บริหารของปตท.หรือผู้บริหารของไทยหลายๆท็อปเนี่ยจะไปเรียนที่ Harvard หลักสูตร Learn to Learn ครับเหมือนกันมั้ยอาจารย์น่าจะแนวนี้มั้งครับว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ learning อ่ะงั้นไอ้หลักสูตรผมว่ามันจะค่อยๆลดความสำคัญลงเพราะความรู้เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเลยฮะแล้วมันเปลี่ยนตลอดใช่ครับหลักสูตรเองบางทียังเปลี่ยนช้านะครับเพราะมันต้องมีคนอนุมัติใช้เวลานานในการเปลี่ยนแต่ knowledge ที่เราเรียนหรือที่เรารู้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราไปเจอในกระทันหันใช่ครับแล้วเราขยายผลต่อได้ถ้าเรามีความอยากรู้อยากเห็น
เราก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เราต้องใส่นิสัยเราเข้าไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมว่าหัวใจคือภาษาอังกฤษอีกทีนะก็เรียกว่าเป็น self motivation หรือว่าการที่เราต้องมีความทะเยอทะยานอยากรู้ด้วยตัวเองต้องมีนิสัยของผู้นำอยู่ในตัวนะแบบนี้ประมาณนั้นคือถ้าเกิดเราหนังสือเนี่ยครับไม่มีใครบังคับให้เราอ่านได้หรอกเราต้องหยิบขึ้นมาอ่านเองหรือการที่เราไปฟังพอดแคสต์เนี่ยก็ไม่แบบบังคับเราอาจจะฟังเพลงใน Spotify ก็ได้ได้ครับเพื่อมันกระเทือนความรู้ขึ้นนะใช่ครับผมว่าก็มีหลายทางครับแต่ว่าผมว่าหัวใจของการอยู่รอดก็คือองค์ความรู้ค่ะแล้ว10เทรนด์ที่ว่านอกจากองค์ความรู้แล้วมีอะไรอีกอ๋อมีหลายอันเลยครับเช่นอนาคต push pull จะมากกว่า push ฟังแล้วงงๆมั้ยฮะอนาคตก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นรูปแบบของ push คือเราเอาสินค้า push ลงไปที่ห้างค่ะนั่นคือเอาไปวางขายคือเราพุชเราดันลงไปเรียกว่าพุชแหละแต่อนาคตเนี่ยทุกคนมีมือถือค่ะพูได้พูสินค้าได้พูสินค้าได้มันแตกต่างกันตรงไหนอาจารย์ขยายความอีกนิดนึงเราไม่ต้องมีห้างครับค่ะเราไม่ต้องมีสต็อกของเราให้ลูกค้าเป็นคนดึงตามความต้องการเขาเรียกว่าออนดีมานด์ใช่นั่นโลกมันจะเปลี่ยนจากระบบพุชไปเราเห็นทั่วไปเลยครับไม่ใช่เฉพาะสินค้าเราเห็นนี่ครับการศึกษาค่ะถูกมั้ยก็คืออาจารย์บอกว่าเป็นหลักสูตรมากขึ้นหลักสูตรน้อยลงแต่เป็นพูเป็นเลิร์นนิ่งมากขึ้นเป็นแบบว่าจัดเฉพาะมากขึ้นใช่ครับคือคนอยากจะรู้คนก็ไปพูเอาความรู้มาจากเป็นใบเซอร์เป็นใบเซอร์สั้นๆนั้นไอสิ่งที่เราเตรียมไม่ให้อาจจะไม่ได้ความหมายเท่ากับสิ่งที่คนต้องการแล้วก็ดึงตามที่ตัวเองต้องการสินค้าออนไลน์มันอนาคตมันจะมีมันไดเรกมากขึ้นใช่ครับแล้วก็จะสอดคล้องกับดีมานด์ของคนมากขึ้นนั้น10ข้อเนี่ยมันอยู่ในหนังสือชื่อ Whiplash ก็เป็นว่าโซ่ที่ปัดเร็วๆ wow. ของโจอิอิโต้นะก็เป็นผู้อำนวยการของ Media Lab ที่ MIT oh. แล้วก็เขียนไว้แล้วมีหลายอันที่น่าสนใจครับผมคิดว่ามันบางอันมันจะประยุกต์ใช้กับเราได้อีกสัก2อันจะดีท่านช่วยผู้ฟังเขาบอกว่าอนาคตไอความมีระเบียบจะแพ้ความไม่มีระเบียบอ้าวหมายว่าคนจะไม่คิดคนจะไม่อยู่ในกรอบคนจะอยู่นอกกรอบมากขึ้นทิ้งเอาบล็อกใช่ประมาณนั้นครับงั้นเราเห็นว่าอินโนเวชันทั้งหลายเนี่ยเขาแบบนี้เราไม่สามารถจะชนะได้รางวัลโนเบลไพรส์ด้วยการทำตามกฎระเบียบได้ค่ะเพราะถ้าเกิดทำตามกฎระเบียบมันไม่สามารถมีอินโนเวชันได้งั้นอนาคตเนี่ยยิ่งมีกฎระเบียบมากมันยิ่งจำกัดกรอบความคิดของเราดูเหมือนว่า creative design thinking ของพวกนี้ต้องมาจากการไม่ใช่จัดระเบียบด้านหนาจนเกินไปใช่ครับคืออาจจะไม่คิดเหมือนตามแบบแผนที่คนอื่นคิด uh-huh. ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็มองว่าอนาคตหนึ่งมันก็เราจะเริ่มเห็นกฎระเบียบที่มันลดน้อยลงผมว่ามันเริ่มเห็นเทรนด์หลายอันออฟฟิศหลายแห่งไม่มียูนิฟอร์มโรงเรียน oh. ปล่อยวันศุกร์แต่งแคชชวลผมว่ามันเริ่มรีแลกซ์เริ่มเราเห็นภาพนี้มากขึ้นของระเบียบที่ลดลง uh-huh. ให้คนคิดออกนอกกรอบคนไม่ได้ทำงานในออฟฟิศแล้วไปทำโคเวิร์กิ่งสเปซสร้างขึ้น creativity ให้มากขึ้นครับผมว่านั่นก็เป็นรูปแบบนึงเนาะมีแบบไม่ต้องสร้างออฟฟิศเองใช่ครับสามารถทำงานได้ทั่วโลกเลยเพราะว่ามี working space อยู่ทั่วโลกใช่ครับครับอาจารย์พูดเห็นภาพชัดขึ้นอีกสักข้อหนึ่งเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยความหลากหลายจะสำคัญกว่าความเก่งในองค์กรความหลากหลายสำคัญกว่าความเก่งในองค์กรแต่ก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าเราต้องมีคนเก่งในองค์กรเราต้องหาคนเก่งๆมาอยู่ในองค์กรเราองค์กรเราต้องมีคนเก่งเดี๋ยวเขาบอกว่าอนาคตไม่ใช่ว่าอนาคตทุกอย่างมัน crowdsourcing ได้มันหาจากข้างนอกได้ ค่ะ คนเก่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเราถูกไหมไม่มีองค์กรไหนที่มีคนเก่งคนเก่งส่วนใหญ่อยู่นอกองค์กรมีไม่ครบนั้นอนาคตเราจะเห็นการ sourcing outsourcing เยอะขึ้นเราจะเห็น gig economy คือว่าคนไม่ได้เป็นพนักงานชั่วคราวอาจจะ outsourcing จ้างกันเป็นรายชั่วโมงประมาณนั้นครับนั้นความสำคัญของบริษัทอาจจะลดลงแต่ก่อนเรามีบริษัทเนี่ยเพราะเราต้องมีแผนกบัญชีแผนกกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเนี่ยมันต้องเจอหน้ากันเมื่อก่อนใช่แต่ก่อนเนี่ยแล้วก็พูดถึงว่ามันจะมี friction เยอะมันจะมีต้นทุนในการประสานงานระหว่างหน่วยงานสมัยก่อนนะต้องมีบริษัทต้องมีหลายหน่วยงานอาจารย์ทำให้นึกถึงภาพโต๊ะเก้าอี้ในบริษัทใช้น้อยลงแน่เลยใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่ามันมีอัลกอริทึมมันมีแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมเอาซอฟต์แวร์อาจจะเชื่อมบัญชีไปที่หน่วยงานกลางที่ไม่ใช่บริษัทเราเป็นเอาซอร์สฮะมันมีโปรโตคอลที่มันสื่อสารกันได้อาจารย์ทำให้ย้อนกลับไปตอนต้นรายการที่อาจารย์พูดถึงคำว่าตัวทีครับคนทำองค์กรก็ใช้ลักษณะตัวทีเหมือนกันครับเมื่อก่อนโครงสร้างสตรัคเจอร์องค์กรเนี่ยมันจะต้องมีขยายมีรองรับเยอะแยะ
มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเมื่อก่อนนะลักษณะแบบนั้นเป็นไฮเดรคีลงมาครับใช่ไหมแต่วันนี้พออาจารย์พูดถึงตัวทีมแม้กระทั่งการทำองค์กรคือรู้กว้างจริงแต่กว้างที่ว่าเนี่ยไม่ต้องมีตัวรองแต่เป็นเอาซอร์สที่เข้ามาจับผมว่าอนาคตเราจะเห็นเอาซอร์สมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีที่เป็นคนเที่ยวชาญค่ะงั้นคนเก่งไม่ยังเป็นต้องอยู่องค์กรแล้วเราจะเห็นโอเพนซอร์สเยอะขึ้นเอาซอร์สซิ่งเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าการพนักงานมันอาจต้องการคือไม่ต้องการต้นทุนพนักงานประจำสูงนะใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็พูดถึงว่าบางทีเราอาจจะต้องการไม่ตลอด 100% แล้วก็เอาซอร์สบางส่วนต้องการเป็นบางช่วงสำหรับบางงานนั้นรูปแบบของคำว่าเฟิร์มมันอาจจะเปลี่ยนไปนะว่ามันมีการเชื่อมโยงง่ายขึ้นแต่ไม่ถึงกับเป็น virtual organize ใช่ไหมอาจารย์ผมว่ามันก็อาจจะ converge ไปถึงจุดนั้นได้ถึงจุดหนึ่งนะอาจจะไปที่จุดนั้นได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่จะห้ามนี่การสื่อสารระหว่างแต่ละ department มันก็อาจจะเป็นเอาซอร์สมาแทนเหมือนตอนต้นรายการไม่ต้องปลูกทุ่งหญ้าปลูกก็สามารถเห็นทุ่งหญ้าผ่านเว้นตา VR ใช่ครับงั้นผมว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปผมว่าเทรนด์พวกนี้ครับเราก็น่าสนใจที่เราจะศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมตัวเราด้วยเราไปหาดูครับหนังสือชื่อ Whiplash น่าสนใจน่าสนใจทีนี้นอกจากตรงนี้เนี่ยทราบว่าอาจารย์เองตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของเรื่องของน้องๆในแวดวงสตาร์ทอัพครับเขามีเป็นสมาคมเหมือนสินทรัพย์ดิจิตอลอะครับดิจิตอลแอสเซทก็มาชวนในเป็นคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าจริงๆเขาใช้ชื่อว่าดิจิตอลแอสเซทมากกว่าเหมือนกับตัวพรบที่ออกมาครับซึ่งอาจจะเป็นคริปโตอาจจะเป็นอยู่ในนั้นกว้างกว่านั้นครับอาจจะมีตัวอื่นบล็อกเชนอะไรก็ได้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เที่ยวชาญอะไรมากแต่เขาคงอยากจะได้คำแนะนำในฐานะคนที่ไม่อยู่ในวงการนะแต่มีประสบการณ์เยอะก็อาจจะเห็นภาพรวมว่าเออตกลงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วผมเคยไปหนึ่งเมื่อปีที่แล้วครับไปงานบล็อกเชนที่ไหนคะที่แต่ก่อนเขาจัดตรงแถวฝั่งทนมีตึกนึงครับได้เป็นหนแรกเลยค่ะ KX ตึกนั้นใช่ครับผมก็ไปโดยไม่รู้อะไรใช่ไหมผมก็ไปแล้วก็ซื้อบัตรไปผมก็อาจารย์ก็เป็นคนเรียนรู้ใช่ผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรผมไม่ได้รู้มากเรื่องบล็อกเชนที่บอกเราก็ต้องหาความรู้ให้กว้างขึ้นค่ะผมไปถึงผมแปลกใจมากเลยงานนั้นว่าตอนแรกเราจะนึกว่าเจอแต่คนหนุ่มๆสาวๆที่ทำวัยรุ่นเพราะว่าครึ่งนึงเป็นคนสูงอายุเริ่มเห็นมุมมองที่แต่คุณปุ๊กคิดว่าอะไรคือเกี่ยวกับคุณสุทธิชัยอยู่นี่ก็ไปเรียนรู้เยอะใช่ครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมไปผมถามว่าเป็นคุณลุงคุณป้าที่ติดคริปโตเคอเรนซีไปลงทุน ICO โดยไม่รู้อ๋อเหรอคะแล้วก็เลยเหมือนกับอยากจะมาฟังว่าตกลงจะออกยังไงอ๋อไปลงทุนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะช่วงนั้นไม่กระแสที่สเต็กโฮลเดอร์โดยตรงเลยนะใช่แต่เป็นเรื่องที่น่ากลัวฮะก็คือว่าเรื่องคริปโตเคอเรนซีเรื่องดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจจริงๆถูกไหมเราควรทำในสิ่งที่เรารู้ใช่ครับแต่ว่าเพลินวันนั้นที่ผมไปผมก็เลยเอ๊ะทำไมมีคนสูงอายุเหมือนกับคนที่อยู่ไม่ได้เก็บแล้วอาจารย์ไปคุยกับเขาเหรอผมก็ไปคุยกับเขาก็เอ๊ะทำไมคุณถึงมาอะไรนะคนที่เหมือนกับว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่บูมพอดีค่ะอันนี้ถือว่าก็ต้องเมื่อ2ปีที่แล้วราคาแบบพุ่งสุดๆใช่ครับก็จะมีคนหลายคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจค่ะท่านบอกว่า asset class เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วไอ้ที่เข้าไปช่วยน้องก็อยากจะดูตรงนี้ครับว่าการให้ความรู้กับสังคมทั่วไปว่ามันต้องให้อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องใช่ครับเพราะงั้นก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจคิดว่ามันเป็น asset ปกติแล้วก็ได้ผลตอบแทนแล้วในมุมมองของอาจารย์วันนั้นพอไปเรียนพอไปฟังคลาสที่ทางตรงนั้นจัดเนี่ยอาจารย์ได้อะไรทีแรกผมก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ทีแรกผมสนใจบล็อกเชนนั่นคือระบบนั่นคือระบบซึ่งดิจิตอลเคอเรนซีก็เป็นบล็อกเชนใช้ระบบของบล็อกเชนมาใช้พวกบิตคอยน์ก็ถือว่าเป็นบล็อกเชนหนึ่งผมว่าอยากจะรู้ว่าจริงแล้วมันใช้กับงานอะไรจริงๆได้บ้างที่ไม่ใช่เป็นเคอเรนซีเช่นกับงานเก็บ Data ได้ไหมที่อยากจะรู้นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นคำถามประโยชน์ของบล็อกเชนใช่เพราะว่าเอาที่มันใช้งานได้จริงๆว่าบล็อกเชนหัวใจมันคือการกระจายการเก็บข้อมูลคือไม่รวมศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลไหมอาจารย์คือผมว่าจริงแล้วคือไม่ใช่มีเซ็นเทอร์ไลซ์ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบมันเป็นดีเซ็นเทอร์ไลซ์ถูกไหมค่ะทีนี้ก็เลยอยากสงสัยตกลงมันใช้กับอะไรได้บ้างนอกเหนือจากเรื่องเคอเรนซีซึ่งอันนี้จะเป็นคำถามอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วในฐานะคนเรียนวิศวะเป็นเอนจิเนียริ่งครับแล้วพอไปฟังเปรียบเทียบกับความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วก็สอนคนมาอาจารย์เห็นอะไรคือณอันนี้ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องใหม่เลยที่สมัยผมเรียนไม่มีก็เป็นนิวเหมือนกันต้องอ่านแล้วก็ต้องอ่านแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจครับแล้วผมว่าหลายคนก็เป็นเทรนด์ผมว่าหัวใจมันคือเป็นระบบที่สร้าง trust หรือความไว้ใจความน่าเชื่อในดิจิตอลในระบบดิจิตอลว่าจริงแล้วในดิจิตอลเนี่ยมันไม่ค่อยมี trust นะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอีกฝั่งเป็นใครเพราะมันเดี๋ยวจบจากอาจารย์เนี่ยค่ะช่วงหลังจะคุยเรื่อง Cyber Security อ๋อใช่ไหมครับผมมันเคยมีการ์ตูนของนิวยอร์กไทม์มานานแล้วฮะเป็นหมา2ตัวคุยกันน่ะค่ะไอ้หมาตัวนึงบอกหมาตัวนึงว่าบนอินเทอร์เน็ตน่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณเป็นหมาอ๋อใช่เพราะว่าอีกฝั่งนึงมันไม่เห็นตัวตนไม่มีใครเห็นใครใช่เพราะมันไม่รู้หรอกถ้าเกิดหมาเกิดเล่นอินเทอร์เน็ตได้มันส่งอีเมลมาทักทายเราเนี่ย
เราไม่รู้หรอกนั่นคือหมาเพราะนั้นคำว่า trust คือหัวใจของอนาคตซึ่งบล็อกเชนเนี่ยจะมาสร้างช่วยสร้าง trust ในระบบอินเทอร์เน็ตให้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดเนี่ยเรื่องคริปโตเคอเรนซีอะไรเรื่องของเงินตามมาใช่ครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าใจลึกนะฮะก็คงต้องพยายามหาเพราะว่าคุยกับท็อปจิรายุทธที่เขาทำสยามบล็อกเชนครับน้องเป็นคนหนึ่งท็อปเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแล้วก็มั่นใจว่าตัวบล็อกเชนระบบเนี่ยจะทำให้เรื่องของการที่ทำเหมือนตัวกลางทางการเงินเนี่ยเกิดขึ้นได้อันนั้นเขาเชื่อขนาดนั้นดีครับผมว่าก็ต้องแต่ว่าต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องอันที่ไปเป็นที่ปรึกษาเขาก็อยากจะให้ว่าให้มั่นใจว่าเขาได้ให้ความรู้อ๋อดูเหมือนอาจารย์ไปเจอเคสผู้สูงวัยที่เขาถูกหลอกจากบล็อกเชนอาจจะไม่ถูกหลอกแต่อาจจะเข้าใจผิดนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าพับลิกทำอะไรตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นคือต้องเน้นสมาคมต้องเน้นเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นสำคัญเนาะแล้วก็ผมว่าคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจขนาดเราเองเราเป็นมิสวาเรายังอ่านแล้วยังเข้าใจยากเลยครับบางทีไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายครับไม่ง่ายต้องใช้เวลาเฉพาะบางคนที่เข้าใจจริงๆที่พอคุยกับอาจารย์มาถึงตรงนี้เห็นภาพอย่างนึงเลยว่าการที่เราจะสวยหรือจะรอดให้ได้ในปีหน้าเนี่ยปัจจัยหนึ่งการหาความรู้ทีนี้เรื่องความรู้อาจารย์พูดถึงเรื่องบล็อกเชนเป็นเรื่องหนึ่งแล้วผู้ฟังบางท่านรู้แล้วน้องๆที่ทำสตาร์ทอัพบางคนรู้แล้วแต่บางคนเขาก็ไม่ได้จบนะคะแต่เขาก็เอาซอสอย่างที่อาจารย์บอก บางคนใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ บางคนใช้จากไทยอาจารย์มองยังไงว่าตอนวันนี้คนไทยเราอะถ้าเป็นบุคคลหรือเป็นองค์กรเราอยู่มุมไหนของสตาร์ทอัพผมรู้สึกว่าในส่วนของบล็อกเชนเนี่ยผมว่าเรายังน่าจะมีบุคลากรไม่เยอะนะผมรู้สึกนะผมเคยเห็นน้องที่เขาไปฝึกเขียนโปรแกรมอะไรกันก็ดูยังอันนี้ความเสถียรตัวจะผิดได้ว่ามันยังไม่น่าเยอะยังไม่มากพอยังไม่น่ามันน่าจะมีพวกโคดดิ้งหรือพวกคนที่ทำเข้าใจอัลกอริทึมที่เยอะกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสนใจเรื่องพวกนี้ส่วนในแง่ของสตาร์ทอัพเองผมคิดว่าก็คงต้องไปด้วยความระมัดระวังนะฮะผมว่าจริงแล้วสตาร์ทอัพก็เป็นเรื่องที่คือจริงแล้วเมืองไทยเนี่ยถามว่าสตาร์ทอัพจำเป็นไหมจำเป็นแต่ผมว่าสตาร์ทอัพไม่สามารถจะเปลี่ยนอีโคโนมีทั้งระบบได้อีโคซิสเต็มที่เราชอบพูดถึงของสตาร์ทอัพสำหรับประเทศไทยคือผมว่ามันเป็นนิชระดับหนึ่งจริงๆแล้วของไทยหัวใจของเราคือ SME ก็คือเป็นธุรกิจก็ยังเป็น SME อยู่ที่ใหญ่สตาร์ทอัพเนี่ยผมว่าจะเหมาะกับคนที่เป็นพิเศษอะที่เก่งที่แบบเหมือนกับมีครีเอทีฟมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับแมสคนจำนวนมากอาจารย์กำลังมองว่าไม่ง่ายสำหรับโอกาสสตาร์ทอัพของไทยคือไม่ได้เป็นสำหรับทุกคนมันเป็นเฉพาะบุคคลคือต้องมีความพิเศษระดับหนึ่งนะผมว่าจะเห็นแล้วว่าสตาร์ทอัพมันมีเฟลเลียร์เรทมีความล้มเหลวค่อนข้างสูงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งแต่หัวใจของมันคือเรื่องbusiness model ถ้าอย่างนั้นเราพักฟังโฆษณาสักแป๊บนึงค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นถึงหัวใจของเรื่อง business model ของ startup หลายๆคนเคยพูดมุมนี้แต่วันนี้เดี๋ยวจะมาฟังว่าดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์มองเห็นอะไรกับ business model ของ startup ที่จะเป็นโอกาสไปต่อของ startup ไทยพักสักครู่ค่ะ startup to growth โดยสิริวัณ นพรัตน์M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนใจเธอวันนี้มันเป็นของใครเราไม่รู้แต่ถ้าปลอแรงฉุดใจแบบไม่ต้องติดไซเรนอันเนี้ยเรารู้ดีขยายเวลาโปรโมชั่นแรงถูกใจจาก BMW ข้อเสนอเดียวกันจากงาน Motor Expo อัปเกรด DSI ให้เป็น6ปีตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2562ที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอยากอัปเดตชีวิตเกาะติดคนดังอยากฟังเรื่อง Talk of the Town ในมุมมองของซุปตาทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการบอกเล่า965พบกันแน่นอนกับนิรุสริจัญญาอาริยาสิริโสดานิติพงษ์หอนาคและอีกมากมาย3ทุ่มถึง4ทุ่มบอกเล่า965ที่ 96.5 FM เข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จไปกับ 96.5 FMบนแพลตฟอร์มออนไลน์โฉมใหม่รับปี2020ผ่านทางเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net เข้มข้นตลอด24ชั่วโมงให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อน
ทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการพร้อมติดตามบทความคุณภาพที่ตกผลึกจากอินฟลูเอนเซอร์เพื่อจุดประกายความคิดให้คุณผ่านบล็อกของเว็บไซต์คลิกเลย www.thinkingradio.mcot.net คลื่นความคิดออนไลน์24ชั่วโมงหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและพูดคุยผ่านโซเชียลทาง Facebook Thinking Radio Twitter @thinkingradiofm และ LINE @thinkingradioStartup to Growth โดยสิริวัณนพรัตน์กลับมาคุยกันต่อใน Startup to Growth ค่ะการรับประทานผักสดและผลไม้ในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพผักและผลไม้ส่วนใหญ่ก็มักจะมีสารพิษยาฆ่าแมลงตกค้างเมื่อร่างกายสะสมเป็นเวลานานก็จะก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้การล้างผักและผลไม้ก่อนบริโภคให้สะอาดเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากค่ะ King Stella Vega ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผักและผลไม้ที่สามารถชำระล้างสารตกค้างออกได้สูงถึง 90% ด้วยส่วนผสมของโซเดียมและแคลเซียมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติสกัดจากข้าวโพดอ่อนโยนปลอดภัยต่อผักแล้วก็ผลไม้มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ช่วยให้ผักและผลไม้สดยาวนานยิ่งขึ้นสามารถลดสารพิษจากสารกำจัดแมลงที่ตกค้างในผักสดและผลไม้ไร้สารเคมีรุนแรงตกค้างสารตกค้าง SLES SLS หรือว่าพาราเบนที่เป็นส่วนประกอบของน้ำยาล้างจาน King Stella Vega แตกต่างจากน้ำยาล้างผักและผลไม้ในท้องตลาดฟองน้อยกลิ่นไม่ติดผักและผลไม้มีจำหน่ายที่แมคโครฟู้ดแลนด์แมคเวลูท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้กับ Lazada และ Shopee วิธีใช้ง่ายมากผสม King Stella Vega 3ปั๊มค่ะคุณผู้ฟังต่อน้ำ1ลิตรแล้วก็นำผักสดและผลไม้ลงล้างให้สะอาดแช่ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 1-2 ครั้ง King Stella Vega ล้างหมดจดผักสดกว่าที่เคยสะอาดปลอดภัยชัวร์เมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้กับดร.ชาชาตินะคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนกำลังรอลุ้นอยู่ว่าอ้าวงั้นตกลงจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าพูดถึงคำว่า business model SME ก็เอาไปใช้ได้ได้ครับถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าพอเราพูดถึงสตาร์ทอัพคุณปุ้มส่วนใหญ่จะนึกถึงเทคโนโลยีใช่ต้องนำมาใช่เราก็บอกว่าโอ้ยเราถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีคำนี้ถูกพูดเยอะมากแต่จริงแล้วจริงหรือเปล่าผมว่าผมไม่ค่อยเชื่อคำนี้นะดีค่ะที่ตั้งคำถามแบบนี้จริงๆแล้วเทคโนโลยีที่เอามาใช้ disrupt เราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วไม่เทคโนโลยีใหม่อาจารย์พูดถูกนะที่อื่นเขาทำกันไปนานแล้วใช่ครับแล้วก็มีผมว่าแม้กระทั่งถ้าเราดูอย่าง Google หรืออย่างอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาเกิดมานานแล้วระดับนึงไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่มันจริงแล้วในการจะเป็น startup ที่ success ที่สำเร็จได้หรือเป็น disruptiveสตาร์ทอัพเนี่ยผมว่ามันต้องมี3วง3วงสามวงที่เป็นมาซ้อนกันวงแรกคือเทคโนโลยีโอเคอันนี้แน่นอนนั้นแต่วงนี้วงเดียวไม่สำเร็จนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วสตาร์ทอัพก็จะสักเซสหมดอะแต่ว่าสตาร์ทอัพมันเจ๊งตั้ง 99% ค่ะนั้นวงนี้ไม่พอวงต่อมาก็ต้องเรื่องธุรกิจต้องไวเบิลด้วยคือธุรกิจต้องเป็นไปได้หมายว่าทำลายต้องอยู่รอดถูกไหมมันต้นทุนอะไรเนี่ยต้องอยู่รอดนั้นวงที่2ที่มาซ้อนก็คือธุรกิจแล้วผมว่าอันที่3สำคัญที่สุดเลยก็คือpeople ต้อง desirable คนลูกค้าต้องการสินค้าให้ด้วยแล้วมันจะเป็น3วงที่มาซ้อนกันตรงกลางที่ intersect หรือว่าที่ซ้อนกันของ3วงนี่แหละคือ business model ของที่อยู่รอดได้ซะต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอครับคือหัวใจไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหัวใจมันคือ people คนต้องการด้วยคือง่ายลูกค้าต้องการแล้วธุรกิจต้องอยู่รอดได้ bottom line ต้องไปได้อาจารย์กำลังจะบอกว่า pain point ไม่พอละใช่ครับไม่พอต้องดูทั้ง3อันใช่ไหมคือบางอย่างลูกค้าต้องการเทคโนโลยีได้แต่ราคาไม่ได้ oh. สุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะแล้วผมว่ามันต้องดูสามตลาดฮะตลาดดูทั้งตลาดดูทั้งในแง่ธุรกิจดูทั้งในแง่เทคโนโลยีค่ะมันอินเตอร์เฟกสามวงอันนี้คือมันมีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเนี่ยที่ซ้อนพอดีใช่ครับงั้นเราดูเอาเยอะไปอย่างถามว่าอะไรที่มัน disrupt การเดินทางของเราในช่วง5ปีที่ผ่านมาอ่ะและอะไรคะถ้าเกิดดูรถบัสบขสเจ๊งหมดถูกไหมโลคอสแอร์ไลน์ถูกไหมโลคอสแอร์ไลน์มาดิสรัปต์การเดินทางเราใช่เจ๊เกียวจะทำเครื่องโลคอสกันก็มีรูปหน้าแก ดีเป็นโลโก้ แต่เดิมนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเดือนละ 800,000 คนปัจจุบันเดิมเกือบ6ล้านคนค่ะมันเกิดการดิสรัปต์แน่แต่ทำให้ดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยีไหมไม่ใช่เลยฮะสายการบินปกติกับสายการบินโลคอสใช้เครื่องบินลำเดียวกันเลยกับบินประเภทเดียวกันเทคโนโลยีของ2อันไม่ได้ต่างกันเลยถูกไหมค่ะต่างกันที่ business model ว่าลำนี้ให้มีการเคลื่อนที่เร็วไม่ต้องมีอาหารเสิร์ฟไม่ต้องมีกระเป๋าลดต้นทุนลดต้นทุนจริงแล้วเทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนอาจารย์ชี้ตรงนี้ชัดดีเนาะแต่หัวใจคือ business model การมองรูปแบบธุรกิจมากกว่า
มันหลายอย่างที่บอกว่าดิสรัปเราสตาร์ทอัพเนี่ยบางทีเราไปกังวลเรื่องเทคโนโลยีมากไปหน่อยเราคิดเยอะไปใช่เพราะเราอย่าไปเห่อเทคโนโลยีมากหัวใจเข้าไปเข้าใจจิตใจลูกค้าสำคัญที่สุดสูงสุดขึ้นสู่สามัญเนาะใช่เอ็มบาร์ตายแล้วมันคือโปรเซสของดีไซน์ทิงกิ้งกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งที่มันมี5กระบวนการถูกไหมฮะก็เริ่มจากเข้าใจลูกค้าก่อนเอ็มบาร์ตายก่อนแล้วก็มาดีไซน์ปัญหาให้ได้ปัญหาคืออะไรค่ะออกความคิดหาไอเดียค่ะทำโปรโตไทป์แล้วก็เทสค่ะบางทีเราลืมขั้นตอนแรกไปแค่อันแรกเราก็ผ่านแล้วใช่เราไปกระโดดที่โปรโตไทป์ส่วนใหญ่จะขึ้นโปรโตไทป์หรือออกไอเดียเลยเราหลงรักความคิดแรกเราเราปิ้งเราอยากได้อันนี้แต่เราไม่รู้อย่างลูกค้าเขาอยากได้หรือเปล่าใช่เพราะผมว่านักคนผู้ผลิตหรือว่าครีเอทีฟหลายๆคนหลงรักสิ่งที่ตัวเองคิดเหมือนกับมันเป็นว่ากันปุ๊บเราหูเราอันนี้เจ๋งแล้วว่าในว่าโปรเซสมันต้องเริ่มจากที่คัสเตอร์มองคนอื่นก่อนมองคนอื่นก่อนต้องโฟกัสที่คนก่อนแล้วพอดูปัญหาเขาเข้าใจแล้วค่อยๆพัฒนาไอเดียแล้วก็โซลูชันเพนพอยท์ที่ว่าต้องเป็นเพนพอยท์ของลูกค้าไม่ใช่เพนพอยท์ของเราจะดีกว่าต้องของลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าก็คือคนหลักเพนพอยท์เรามีเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายอาจจะไปต่อไม่ได้ต้องให้ลูกค้าเข้าไปเข้าใจลูกค้าผมว่าหัวใจคือว่าไปสังเกตลูกค้าเยอะๆทางอาจารย์ต่อเลยหลายๆครั้งที่คุยกับคนทำสตาร์ทอัพจะพูดคำว่าสเกลทีนี้ลูกค้าในมุมที่อาจารย์มองเนี่ยมันต้องไม่มีบาร์เดอรี่หรือไม่มีขอบเขตของประเทศใช่ไหมแล้วแต่มองเนี่ยสมมติเรามองสโคปถ้าเราจะทำประเทศไทยก่อนก็ไม่เป็นไรก็โฟกัสของเราถ้าเราจะไปดูทั้งโลกเลยคงยากค่ะผมว่าเราดูจากเริ่มจากกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการก่อนค่ะถ้าเราต้องการเริ่มจากไทยก่อนแล้วก็เอาลูกค้าคนไทยค่ะคำว่าสเกลนี่ผมว่ามันมาจากคำของแพลตฟอร์มอะฮะคือแพลตฟอร์มจุดแข็งมันคือมันสเกลได้โดยไม่จำกัดค่ะถ้าเราทำแบบร้านเป็นเหมือนกับเป็นร้านเป็นอนาล็อกอะร้านที่เป็นอย่างเงี้ยมันสเกลยากจะเพิ่มโต๊ะเพิ่มอะไรยากแต่เป็นแพลตฟอร์มปุ๊บมันจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ลูกค้าเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้แต่นี่ถ้าเกิดเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนึงได้ผมว่าเรื่องสเกลมันตามมาเองมันตามได้มันตามมาเองเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อช่วงที่แล้วนะคุณผู้ฟังอาจารย์พูดถึงหนังสือที่อาจารย์บอกว่าการจะ survive การจะผ่านรอดให้ได้10เรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดมา4เรื่องต่ออีกสักสองเรื่องได้ไหมเดี๋ยวต้องได้เดี๋ยวค่อยคิดไปวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวคิดได้ไม่เป็นไรทีนี้มาต่อตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะพูดถึง business model มี5เรื่องโดยเฉพาะ design thinking วันนี้จริงๆเรามีการพูดกันเยอะคำว่า design thinking คำว่า business model canvas อาจารย์รู้สึกยังไงกับคำพวกนี้กับการทำธุรกิจผมว่า business model เป็นเรื่องสำคัญนะคือว่าเราต้องเข้าใจให้ของแท้ก่อนว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องจำเป็นฮะแล้วผมว่าต้องมาก่อนเลยด้วยซ้ำว่ารูปแบบของ business model คืออะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วอย่างเมื่อเราจะทำร้านอาหารเนี้ยอาจจะเป็นต้องไปเช่าร้านแล้วตอนนี้พวกส่งdelivery เยอะใช่ครับก็คือทำเป็น cloud kitchen ไปเลยอย่างที่ Grab Kitchen ก็เริ่มแล้วถูกไหมตอนนี้ผมว่าเราบอกว่า business model เราจะไม่ได้ขายหน้าร้านละเราใช้ขายผ่าน line man แล้วก็ไปอยู่บน cloud kitchen ก็ได้ก็คือทำครัวรวมไม่ต้องมีหน้าร้านทุกอย่างขายผ่านการสั่งซื้อจากสมาร์ทโฟนแล้วเขาก็พูดกันเยอะว่าทุกคนก็จะพูดว่าทำธุรกิจออนคลาวบนคลาวบนคลาวบนคลาวทีนี้คลาวที่ว่าเนี่ยผู้ให้บริการคลาวส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือของจากต่างประเทศอาจารย์มองตรงนี้ยังไงผมว่าตอนนี้มันก็คงกั้นลำบากนะปัญหาจุดแบ่งยากแต่ว่าพวกนี้มันต้องสเกลครับบางทีผมก็เคยถามเพื่อนกันเนี่ยว่าอะไรอย่างง่ายแอปอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ทำแอป Uber ค่ะแข่งกับ Uber กับ Uber เขาบอกมันสู้ไม่ได้ต้นทุนแล้วก็พวกนี้เขามีเหมือนกับสายป่านยาวมากที่ยอมขาดทุนนะถ้าเราดูเนาะเขาต้องขาดทุนเยอะเขาก็ยังขาดทุนอย่างเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งหลายเจ้าในเมืองไทยอีคอมเมิร์ซตกใจมากนะตัวเลขที่ขาดทุน3,000 ล้านขาดทุน 4,000 ล้านแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามีเม็ดเงินจากเมืองนอกเยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นอย่างวิชั่นฟันหรือใครเนี่ยที่แบบเขามีเงินเป็น100,000ล้านเหรียญมาลงอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้ไอ้สมดุลมันเปลี่ยนไปเหมือนกันอาจารย์มองเรื่องพวกนี้ที่เราได้ยินกันมาตลอดว่าบริษัทพวกนี้ขาดทุนอ่ะแล้วเขายังเดินต่อได้เขามี business model ยังไงเขาถึงได้ทำต่อได้ผมคิดว่าอาจจะมองลองเทอมอ่ะผมมองระยะยาวเห็นว่าสตาร์ทอัพแล้วผมว่าอันนึงปัญหาก็มันมีเงินเยอะมากในโลกนี้นะถ้าเราดูมันมีคนหนึ่งชื่อเรย์ดาลิโอก็เป็นนักลงทุน hedge fund ดังเลยเขาเขียนบทความเมื่อสักเดือนที่แล้วฮะก็ดังมาเลยบอกว่าโลกปัจจุบันนี้เงินมันท่วมโลกเงินมันท่วมโลกแต่ว่าเฉพาะคนที่มีเครดิตเท่านั้นน่ะ
ถึงจะได้เงินก้อนอาจารย์ดีว่าอาจารย์พูดคำนี้นะเพราะตอนนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่จะเถียงอยู่ว่าเงินมันไม่มีเงินมันหายเงินมันเหือคนที่มีเครดิตเนี่ยสามารถได้เงินก้อนนี้ไปโดยฟรีๆเลยแต่คนที่ไม่มีเครดิตเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ย 20% เพื่อให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำนั่นเห็นได้ว่าอย่างกองทุนใหญ่ๆของ SoftBank Vision Fund เนี่ยมี100,000 ล้านเหรียญลงสบายเลยแล้วก็ยอมขาดทุนมหาศาลมันก็ผมว่ามันทำให้เกิดความไม่สมดุลเหมือนกันสตาร์ทอัพโลเคอลเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะเราไม่ได้มีเม็ดเงินที่มาเผามาเบิร์นขนาดนั้นมันต้องมีเม็ดเงินมาเผามันก็เผาเยอะนะครับอย่างที่บอกนะอย่างโลเคอลหรืออย่างไอ้พวกไอ้ไรท์เฮลลิ่งทั้งหลายที่แบบขี่ทั้งหลายก็ยังขาดทุนอยู่ถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมีล้มละลายอย่างโอโฟอ๋อครับจักรยานของจีนอ๋อใช่ใช่แล้วก็วีเวิร์กครับวีเวิร์กก็เจ็บยังไม่ถึงกับล้มละลายนะแต่ว่าเข้าตลาดแล้วก็แบบว่าใช่ใช่เรียกว่าเจ้าของบริษัทเดิมจากติดอันดับมหาเศรษฐีก็หายไปทันทีในบัตรโดนนั้นอันนี้ก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังกันเพราะว่าการที่บอกว่าเราจะไปทำโลเคอลแข่งกับไอ้ global เนี่ยบางทีมันก็ต้องดูเรื่องเงินแต่ว่าในอนาคตก็ต้องดูว่าใครจะอยู่รอดไม่อยู่รอดแต่ที่น่าเป็นห่วงคือกลัวคนไทยจะตายซะก่อนทำไมอาจารย์ก็เพราะว่าสมมติยกอย่างเช่นไอ้ออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยยอมขาดทุนมหาศาลร้านโชห่วยตายถามว่าสำเพ็งขายแย่ลงไหมอันนั้นเขามีสกู๊ปข่าวออกมาหลายช่องเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ว่าจริงแล้วมันแต่เพื่อนที่อยู่บอกขายไม่ค่อยดีผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วบัตรทำลายแล้วมันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันอยู่ได้แต่มันก็คือมาเก็ตเดียวกันนะลูกค้ากลุ่มเดียวกันมันคือซีโร่ซัมอ่ะเนาะคือมันไม่ได้สร้างดีมานด์กลุ่มใหม่ขึ้นมาจากการที่เรามีออนไลน์ช้อปปิ้งค่ะมันก็คือลูกค้ากลุ่มเดิมเนี่ยเปลี่ยนวิธีการซื้อก็จะไปซื้อออนไลน์มากขึ้นคนก็ต้องไปซื้อของถูกไงอาจารย์ใช่ไงมันถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีคนที่ล้มหายตายจากไปจากการทุ่มตลาดตรงนี้ด้วยเรากลัวที่สุดในแง่ของเศรษฐศาสตร์คือคำว่าทุ่มตลาดแต่วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอีคอมเมิร์ซก็มีลักษณะแบบนั้นคล้ายๆกันนะใช่ไหมคะอาจารย์ครับอาจารย์มองผลได้ผลเสียของคนไทยที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงผมว่าก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีได้ผมว่าหลายคนเราก็อยู่บนแพลตฟอร์มนี้แต่มาเรามันอาจารย์ซื้อของไหมคะผมไม่ซื้อนิดหน่อยแต่ไม่ได้ซื้อมากครับผมก็ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่ผมก็ยังเป็นรุ่นเก่าไม่ได้ซื้อออนไลน์แต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีส่วนที่ได้ประโยชน์นั่นผมคิดว่าเราก็ต้องพยายามหาลู่ทางว่าเราจะไปกับกระแสนี้อย่างไรจะไปใช้ตัวแพลตฟอร์มพวกนี้อย่างไรถ้าเราเป็นผู้ขายแต่ถ้าเราเป็นตัวกลางเราเป็นห้างเราเป็นคนขายเป็นตัวกลางไม่ผู้ผลิตเนี่ยคงต้องดูว่าจะเดินต่อยังไงเดินต่อยังไงเพราะว่าเราก็โดนdisrupt จริงๆนะเหมือนกันนะพอพูดถึงตรงนี้อาจารย์พูดถึงอีคอมเมิร์ซก็เลยนึกถึงเรื่องโลจิสติกอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ในประเทศไทยเป็นคนต้นๆที่มีความชำนาญเรื่องของโลจิสติกพอสมควรถามนิดนึงค่ะว่ามีหลายๆข่าวหลายๆครั้งที่เราได้ยินเหมือนกันว่าวันเบลวันรถของจีนการเชื่อมโยงแล้วก็ระบบรางของไทยอาจารย์มองยังไงกับคำว่าสมาร์ทซิตี้วันนี้ของบ้านเราคือสมาร์ทซิตี้นี่ก็เป็นคำฮิตนะครับผมว่ามันเป็นคำฮิตที่ช่วง5 ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นคำที่อาจจะเกินเห่อเกินไปหน่อยอ่ะคือผมชอบอีกคำหนึ่งนะคำไหนคะอาจารย์ smart enough city smart enough city คือฉลาดพอเพียงแค่พอไม่ต้องฉลาดเยอะฉลาดกำลังดีของในหลวงรอเก้าท่านมาเหรอคะฉลาดกำลังดีฮะตัวที่ไม่ใช่ฉลาดกำลังดีคือไม่ต้องฉลาดมากฉลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนผมว่า smart city เนี่ยบางทีมันเป็นแนวคิดของผู้ supplierของบริษัทที่ทำผลิตของพวกนี้ใช่ก็คือติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ค่ะใช้หรือเปล่าไม่รู้ใช่นั่นผมว่าอันนั้นคือเป็นเขาเรียกเป็นเน้นที่เทคโนโลยีอ๋อเอาเทคโนโลยีนำใช่ครับแต่ว่าหัวใจคือต้องเอาคนนำต้องเอาคนนำต้องเอาเป็น people centric คือต้องเอาคนนำแล้วเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ของคนที่ต้องการจริงๆค่ะนั่นผมว่าไอ้ smart city เนี่ยก็เป็นเทรนด์แต่ว่าเราอย่าไปเห่อเทคโนโลยีต้องเน้นว่าจริงๆเราต้องการอะไรประเทศไทยถูกไหมต้องเชิงว่าเราแต่ประเทศไทยเราได้ชื่อว่าติดอันดับต้นๆของยูสเซอร์โลกเลยนะเทคโนโลยีเนี่ยอ๋อยูสเซอร์ในแง่ของแอปถูกไหมครับในแง่ของ ในการเล่นสมาร์ทโฟนในการเล่นโซเชียลมีเดียแต่นั่นไม่ใช่สมาร์ทซิตี้นะครับสมาร์ทซิตี้มันคือการต้องแยกให้ออกเนาะการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจจะหลายรูปแบบทั้งในแง่ของความโปร่งใสการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องการจราจรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าจริงแล้วอนาคตถ้าพูดถึงโลจิสติกเนี่ยผมเชื่อว่าสมาร์ทซิตี้ในส่วนของโลจิสติกน่าจะช่วยได้อย่างน้อยเรื่องการเคลื่อนไหวในเมืองเนี่ยผมว่านี่จะช่วยยกตัวอย่างเช่นถ้าล่าสุดผมไปดูก็คือป้ายรถเมย์ที่มาบุญครองไม่รู้คุณปุ้มเคยไปไหมตอนนี้เขาติดป้ายละว่ารถเมย์เบอร์นี้จะมาอีกกี่นาที
อ๋อจริงๆของบ้านเราเนี่ยตามหลังฮ่องกงจำได้ตอนสมัยเรียนปริญญาโทเนี่ยอาจารย์สอนว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่เรื่องของ MIS ครับ information ครับตรงนั้นเขาจะพูดว่าป้ายไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเขาจะขึ้นตัวเลขมาว่าอีกกี่นาทีไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงเพื่อจะทำให้การขับรถอ่ะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วบ้านเราประเทศไทยก็มีแล้วตอนนี้มีเรื่องรถเมล์แล้วหรอครับคือผมว่าหัวใจของเราเนี่ยคือผมว่าการใช้รถสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญจะทำไงให้คนมาใช้รถเมล์ปรับคุณภาพไม่ดีขึ้นแล้ว PM 2.5 มาอีกแล้วอ่ะครับนั่นก็คือจำนวนรถที่มากรวมทั้งการเผาชีวมวลด้วยแต่ว่าผมว่าการทำรถเมล์คือว่าบางทีคนไม่รู้หรอกว่าต้องยืนรอรถเมล์ที่ป้ายนั้นเท่าไหร่อ่ะมันจะถ้าเกิดป้ายรถเมล์สามารถบอกได้ว่าอีกกี่นาทีรถเมล์คันนี้มาถึงอ๋อเพราะรถไฟฟ้าบ้านเราเขาบอกรถไฟฟ้าก็มีบอกไหมบอกอ๋อมีบอกเฉพาะรถใต้ดินแต่ BTS จะไม่บอกบอกแต่ว่าก็บางทีก็เลื่อมๆแต่รถเมล์บอกผมว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาให้พวกเราได้เยอะเลยนะแทนที่ต้องมายืนคอยที่ป้าย15นาทีเราสามารถทำธุระเราแล้วเดินมาที่ป้ายแล้วก็รอที่เหมาะสมถามอาจารย์นิดนึงเชื่อว่าอาจารย์เคยมีโอกาสไปดูงานในหลายๆที่ครับบ้านเราเนี่ยมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินแต่อย่างนึงนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะครับถ้าคนที่ซื้อบ้านอยู่รอบๆเมืองเนี่ยรอบๆเขตใจกลางกรุงเทพเนี่ยแล้วไปถึงรถไฟฟ้าไม่ได้อ่ะทำไมไม่มีรถเมล์เชื่อมต่อตรงนั้นมันเกิดอะไรอ่ะทำไมต่างประเทศที่อื่นเขามีไหมผมว่าปัญหาเราคือเรื่อง last mile first mile คือว่าการเชื่อมต่อไปที่เส้นเลือดใหญ่ค่ะคือเรามีเส้นเลือดใหญ่คือเรามีรถไฟฟ้าตัวหลักอยู่แล้วแต่ไอ้เส้นเลือดฝอยที่เชื่อมจากรถไฟฟ้าไปถึงบ้านเนี่ยมาเน้นมอเตอร์ไซค์เป็นหลักแต่ว่าส่วนหนึ่งปัญหาอันนึงปุ๊บก็คือว่าผมว่าตัวรูปแบบถนนเราเองก็มีปัญหาเพราะเราเป็นซอยตันเยอะคือเราเป็นมหานครซอยตันนะมหานครซอยตันชื่อดีนะเนี่ยเรามีซอยตันอยู่ 45% มั้งเอาเฉพาะกรุงเทพเลยนะงั้นการจัดรถเมล์ให้กระจายไปถึงทุกซอยตันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าผมว่าทำได้ก็อาจจะต้องทำแล้วอาจจะต้องเดินหน่อยนึงสัก 300-400 เมตรน่ะนั่นผมว่าที่ปุ้มพูดถูกต้องจัดรถเมล์ที่สุดท้ายอ่ะเลือดฝอยให้มากขึ้นคนที่อยู่รอบๆก็ต้องขับรถเข้ามาในเมืองไงครับปัจจุบันที่ผ่านมารถเมล์เราวิ่งแข่งรถไฟฟ้ารถเมล์วิ่งแข่งรถไฟฟ้าเป็นไงก็คือว่าวิ่งทับซ้อนไงอย่างสุขุมวิทเองก็มีรถเมล์วิ่งเยอะแต่ในการอนาคตต้องมีรถเมล์ที่ทำหน้าที่เส้นเลือดฝอยเยอะขึ้นคือช่วยกระจายคนปรับบทบาทกันใช่หรือว่าอาจจะต้องใช้รถเล็กลงขนาดสั้นลงแล้วก็เป็นตัวเหมือนเขาก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟีดเดอร์เส้นเลือดฝอยที่กระจายไปงั้นทุกคนลงมาถ้าเราไปดูอ่อนนุชนะครับลงจากBTSมาคิวมอเตอร์ไซค์ยาว100เมตรเลยถ้าอาจารย์พูดแบบนี้จะกระทบกับอาชีพอย่างคิวมอเตอร์ไซค์ไหมผมก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ผมเชื่อว่ายังไงมอเตอร์ไซค์ยังเป็นเรื่องจำเป็นอย่างที่บอกว่าหานครซอยตันนี่นะครับผมว่ามอเตอร์ไซค์คืออาชีพที่ยังต้องอยู่คลาสสิกอาชีพแห่งอนาคตนะครับผมว่าถ้ามีลูกหลานก็อาจจะให้อาจารย์กำลังจะบอกว่า ที่ต้องไปให้รอดอันนี้ก็ยังอยู่ได้อยู่ผมว่าอยู่ได้นะที่ผ่านมามอเตอร์ไซค์จ้างเพิ่มขึ้น 100% นะผมว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโกรธเพราะว่ามันเดินทางยากฮะจากไอ้มหานครซอยตันนี่ผมว่ายังเป็นทางเลือกมันต้องทำจัดระเบียบให้ดีรถเมย์เองก็จะต้องช่วยมาเสริมในบางส่วนแล้วก็มาเสริมในพื้นที่ที่ไม่มีอยากเห็นตรงนั้นเพราะเชื่อว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะลดเรื่องมลภาวะเป็นพิษได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รถเมล์ต้องเปลี่ยนด้วยปัจจุบันเป็นดีเซลเยอะมันก็จะควันดำเยอะก็ต้องให้เป็นพลังงานสะอาดขึ้นอาจารย์กำลังงงนิดเหมือนกันในฐานะที่เป็นวิศวะขอถามเลยในยุคนึงเนี่ยเราได้ยินว่ายุโรปเนี่ยฮิตใช้รถดีเซลครับแล้ววันนี้ยุโรปก็แอนตี้ดีเซลจริงๆแล้วผลของดีเซลที่มีต่อมลภาวะมันยังไงผมว่ามันก็ขึ้นกับสภาพเครื่องด้วยเครื่องมันก็จะมีเป็นยูโร3 5อะไรเงี้ยมันว่าเกรดของเครื่องยนต์ก็อายุด้วยนะซึ่งเนี้ยของเข้าใจว่ารถเมล์เราส่วนใหญ่เป็นรถเมล์เก่าปัจจุบันนะก็จะมีเพียง2.5น่าจะค่อนข้างเยอะ diversity ความหลากหลายไม่ดีเหรอคะ ไม่ดีนะเรื่อง pollution ก็จริงแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนผมว่าก็อาจจะเป็นไฟฟ้า NGB ทางด้วยที่สะอาดขึ้นหรือก็เป็นยูโรที่มีมาตรฐานเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นแล้วก็มีการตรวจให้เข้มข้นขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องใน GPS นะครับก็คือว่าสามารถบอกได้ว่ารถเมย์อยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยเพราะรถเมย์ทุกคันมี GPS อยู่แล้วเป็นข้อดีเพราะเราจะพูดกันว่า time is asset ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วผมว่าเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแล้วคนเห็นภาพรวมดีขึ้นพวกนี้มันเป็น smart city ที่สามารถเอาข้อมูลลิงก์เข้าสู่แอปแล้วก็ให้คนมาใช้รถสาธารณะอาจารย์พูดคำว่า smart enough city ครับ smart enough city ครับสำหรับประเทศไทยฉลาดกำลังดีครับแล้วทำไมสมาร์ทซิตี้ที่ประเทศอื่นเขามีเราถึงไม่ต้องได้ขนาดนั้นล่ะผมว่าคือเราก็อย่างที่บอกว่าสมาร์ทซิตี้มันมี2แนวคือเป็นเทคโนโลยีนำหรือเอาคนนำค่ะผมว่าหลายเมืองที่ผ่านมาก็ล้มเหลวนะฮะเช่นในเกาหลีผมว่าก็มีหลายมีบางเมืองที่เหมือนกับลีดโดยซัพพลายเออร์แล้วก็ยังคนยังตามดีมานด์ยังตามซัพพลายไม่ทันไม่มีคนใช้สิ่งที่เขาทำไว้หรืออาจจะโอเวอร์อินเวสต์ไปถ้าเขามีตังค์เยอะก็ไม่เป็นไรนี่ผมพยายามพูดว่าสมาร์ทซิตี้คือเตือนใจเรานะว่าอย่าไปงบประมาณเหอเทคโนโลยีมากเพราะซัพพลายเออร์พูดเยอะแยะเลยติดไปเถอะเซนเซอร์เดี๋ยวเอาประโยชน์ไปใช้ได้เอง
ค่ะแต่ว่ามันต้องเริ่มก่อนว่าอะไรคือนโยบายเราค่ะเราต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านไหนค่ะแล้วก็หาเทคโนโลยีที่มาสอดคล้องกันให้เหมาะฮะต้องเริ่มที่คนก่อนเนี่ยหมายว่ามัน enough คือ enough กับความต้องการของเราในปัจจุบันสมาร์ทซิตี้แต่ละประเทศแต่ละเมืองไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันครับต้องผมว่าต้องตอบโจทย์ของเราเองมียูนิคของมันใช่ครับเดี๋ยวของเราผมว่าเรื่องการจราจรเรื่องสำคัญเรื่องความโปร่งใสค่ะสำคัญพวกนี้ตรวจสอบได้ open data ทั้งหลาย open government พวกนี้ให้ตรวจสอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะซึ่งบางประเทศอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะเขาเลยขั้นนี้ไปแล้วนะผมว่าแล้วถ้าอย่างสแกนดิเนเวียเขาไม่ต้องแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนั้นกลุ่มประเทศพวกนั้นผมว่าเอาคนเป็นที่ตั้งแล้วหาเทคโนโลยีมันเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เราไม่ได้นะคนแก้ปัญหาเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือคุยกับอาจารย์มาจนเกือบจะหมดเวลาเห็นภาพชัดอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ไม่ได้รู้สึกตระหนกกับเทคโนโลยีที่เข้ามาปะทะเราครับแต่อาจารย์กำลังมองว่าสุดท้ายอ่ะคนต่างหากยังเป็นคีย์ครับคนสำคัญที่สุดนะเทคโนโลยีมันตั้งคำถามไม่ได้เลยนะเราเป็นคนตั้งคำถามเราใส่เข้าไปในเครื่องใช่เราเป็นคนตั้งคำถามเราใส่ข้อมูลเข้าไปเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นแค่อุปกรณ์ถ้าคนไม่ดีคนตั้งคำถามไม่ถูกเทคโนโลยีแก้เราไม่ได้แล้วการตั้งเป้าหมายในการทำองค์กรหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตในปี2020ที่จะมาถึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมๆไหมอาจารย์ผมว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังผมว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วแล้วผมว่าปัจจัยมันรุมเร้าหลายด้านทั้งเรื่องการค้าเรื่องธรรมชาติเรื่องสหรัฐกับจีนจะจบไหมเนี่ยก็ผมว่าก็จบมันก็เป็นสุดท้ายก็ต่อยกันก็เจ็บทั้งคู่ไม่ต่อยกันดีกว่าแต่เขาคงมีเทคนิคอะไรเป็นผมว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าการเมืองการทูตใช่ครับคงจะเข้ามาทำให้แล้วปีหน้ามีเลือกตั้งสหรัฐด้วยผมว่าก็ต้องมีแอคชั่นอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยเพราะผมว่าอันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกมันอยู่นอกการควบคุมเราเพราะเราก็ไม่ใช่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงใช่ครับเลยตอบไม่ได้ติดตามด้วยใจระทึกต่อไปแล้วก็ผมว่าเรื่องปัญหาเรื่องค่าเงินบาทอะไรมันก็จะเป็นปัญหาที่ต้องไปด้วยความระมัดระวังครับท่องเที่ยวไทยที่เราเป็นรายได้หลักสำคัญสตาร์ทอัพเองก็มีทำเรื่องท่องเที่ยวเยอะอาจารย์มองว่าสตาร์ทอัพไทยทำเรื่องพวกนี้รอดไหมปีหน้าผมว่าน่าทำนะครับผมเห็นน้องที่สนิทกันทำเรื่องตุ๊กฮอปออนฮอปออฟเป็นยังไงคะเป็นแอปเรียกตุ๊กในเกาะนครศรีตุ๊กไฟฟ้าอ๋อเหรอคะผมว่าน่ารักมากเลยผมว่าต้องทำตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเอนจินที่เรายังเหลืออยู่ไม่กี่เครื่องนะเรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละแต่เสียดายที่ผ่านมาเหมือนกับเราไม่ได้มีพัฒนาตรงนี้เยอะถูกไหมผมว่าทำสตาร์ทอัพทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นให้นักท่องเที่ยวเขาไว้ใจเราให้ไม่มีการแบบไปหลอกเขาปรับปรุงไม่โกงราคาหรือไม่ผมคิดง่ายๆทำแค่ทำแอปบอกห้องน้ำสะอาดตรงไหนที่อาจารย์คิดง่ายเนาะง่ายๆแต่ว่ามันเร็วๆแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวก็น่าจะอยากได้แล้วให้เรตติ้งว่าห้องน้ำนี้3ดาว4ดาวแล้วสุดท้ายมันปรับปรุงห้องน้ำมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาเรื่องที่เป็นคุณภาพชีวิตง่ายๆเข้าใจจิตใจเขาแล้วผมเอาเนี้ยไปปรับปรุงแล้วเป็นเอนจินที่เหลืออยู่ที่เราต้องดูแลให้ดีเรื่องการท่องเที่ยวนั่นยังเป็นโอกาสใช่ผมว่าสตาร์ทอัพน่าจะดูตรงนี้ให้เยอะขึ้นดูเหมือนเราคุยกันเราจะมีเวลาเหลือแค่ประมาณ2นาทีกว่าๆอยากให้อาจารย์ช่วยบอกผู้ฟังสตาร์ทอัพทุกโกรดนิดนึงค่ะว่าตอนต้นรายการเราพูดถึงอาจารย์พูดคำว่า survive การอยู่ให้รอดในปีหน้าพูดถึง smart city ความเหมาะไม่เหมาะแต่สุดท้ายเนี่ยการมีรูปแบบ business model ไม่ได้หมายความว่าใช้แต่องค์กรใช้กับตัวเราก็ได้นะอาจารย์รเราควรจะมีวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้รอดอีกครั้งนึงใน2นาทีที่เหลือในอนาคตใช่ไหมครับผมคิดว่าก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์รอบตัวให้ดีผมว่าชีวิตการอยู่รอดคือการเชื่อมจุดเหมือนที่สตีฟจ็อบส์พูดนะคือการ connect the dots มันหัวใจเราคือเราต้องสะสมจุดในตัวเราให้มากพอจุดนี้เหมือนการเลิร์นไหมถ้าเลิร์นเรื่องทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์คนสะสมจุดพวกนี้ไว้แล้วถึงเวลาเราสามารถเชื่อมพวกนี้เป็นคำตอบในชีวิตได้แต่ถ้าเราไม่มีจุดอยู่ในชีวิตเนี่ยเราไม่รู้จะเชื่อมอะไรแล้วสุดท้ายเราต่อสู้กับอนาคตไม่ได้ผมว่าอนาคตการต่อสู้นั้นคือการสะสมจุดพวกนี้สะสมความรู้ประสบการณ์แล้วจากนั้นเนี่ยเราเชื่อมันเป็นคำตอบสำหรับชีวิตได้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ผมว่ามันต้องเริ่มฮะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ในวันสองวันผมว่าเราสะสมไปแล้วผมว่าอย่าใจร้อนบางทีคนทำสตาร์ทอัพอยากใจร้อนอยากรวยเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับผมว่าชีวิตไม่มีทางลัดนะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วโอกาสที่ฟันกองใหญ่ๆจะไหลมาบ้านเรามีไหมอาจารย์ก็พูดถึงสตาร์ทอัพใช่ไหมครับก็ยังยากนะผมว่ามันบางทีเราไม่มีโลคอลดีมานด์ไม่มีความต้องการในประเทศนะเนื่องจาก
คนเรานี่คือปัญหาหนึ่งที่คุยกับสตาร์ทอัพทุกคนแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าโอกาสสตาร์ทอัพไทยเนี่ยถ้าไม่สเกลจะรอดยากเพราะว่าปริมาณประชากรบ้านเราไม่ตอบโจทย์ไม่เหมือนอินโดนีเซียใช่ครับอินโดมียูนิคอร์นหลายตัวใช่ตัวหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเวียดนามก็มีแล้วนะอาจารย์เขาก็คนเยอะนะครับเวียดนามแล้วเขาเป็นพีระมิดปกติคนเด็กเขาเยอะของเราเป็นพีระมิดกับหัวโครงสร้างประชากรบ้านเราแต่อย่าเพิ่งไปหมดหวังครับมีโอกาสฮะผมว่ามันถ้าเกิดเราเจาะตลาดใหม่คนก็เพียงพอที่จะทำยูนิคอร์นได้แต่เพียงหาตรงนั้นให้เจอแล้วผมคิดว่าสตาร์ทอัพผมว่าสะสมความรู้ประสบการณ์แล้วก็อย่าค่อยๆเป็นสามวงที่อาจารย์บอกเนอะใช่ครับเข้าใจลูกค้าให้ดีธุรกิจต้องเข้าใจเรื่องธุรกิจเรื่องเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้เราเก่งอยู่แล้วไม่เป็นไรสามวงนี้ต้องเอาให้อยู่และหาจุดตัดของมันให้ได้สุดท้ายอย่าให้เทคโนโลยีมานำเราต้องนำเทคโนโลยีแล้วหยิบมาใช้เป็นแค่เครื่องมือฮะแล้วก็วิธีคิดแบบตัวทีที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้รู้ลึกแล้วก็รู้กว้างถ้าไม่มีไม่รอดใช่ไหมจ๊ะก็อาจจะรอดครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักไม่มีทางเลือกมากนักแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะดร.ชัชชาติที่แวะเวียนมาให้ความรู้พวกเราเป็นเกียรติครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสวัสดีครับพักกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะคุยเรื่อง Cyber Securityก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครมาลองดาวกันดูสักครู่ค่ะ Start up to growth โดยสิริวัลนพรัตน์ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารจำนวน300ผืนและผู้แทนรับมอบอำเภอนิคมคำสร้อยในอำเภอดอนตาลอำเภอหนองสูงอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอละ200ผืนจำนวน 1,500 ผืนณหอประชุมโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาวโดยมีนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์ภัยหนาวและกล่าวในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวด้วยเผาแล้วพ่อแรมวรธรรมอดีตนักแสดงอาวุโสหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จเป็นองค์ประธานประชาชนญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักเดินทางมาร่วมพิธีศพพ่อแรมวรธรรมอดีตนักแสดงอาวุโสวัย86ปีที่ชาปนกิจสถานชุมชน7ยอดตำบลช้างเผือกในตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จเป็นประธานบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยเฉพาะช่วงที่น้องสาวได้กล่าวประวัติพ่อแรมสจ๊วตหนุ่มที่พบรักกับแม่อรพินแอร์โฮสเตสสาวในเวลานั้นพร้อมทั้งร้องเพลงชั่วฟ้าดินสลายที่พ่อแรมชื่นชอบแสดงความอาลัยนอกจากนี้มีการแจกหนังสือที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นหนังสือประวัติของโอวรุธวรธรรมบุตรชายที่ล่วงลับไปแล้วชื่อหนังสือยอดหอไอเฟลสู่ความฝันใต้ต้นถั่วเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของโอวรุธหรือโกโบริในความทรงจำจำนวน119หน้าในแง่มุมต่างๆเป็นที่ระลึกแรมวรธรรมอดีตนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่
ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภูเขาไฟปะทุในนิวซีแลนด์เพิ่มเป็น18คนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์กล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภูเขาไฟปะทุบนเกาะไวท์ไอแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น18คนแล้วซึ่งรวมถึงบุคคลที่สูญหายอีก2คนและยังหาไม่พบศพการค้นหาภาคพื้นดินวันนี้ไม่พบร่องรอยใดๆของผู้สูญหายไปอีก2คนนักประดาน้ำลงดำน้ำเพื่อค้นหาในทะเลช่วงบ่ายท่ามกลางกระแสการคาดเดาว่าร่างทั้ง2อาจอยู่ใต้น้ำแต่ไม่พบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยรู้สึกผิดหวังโดยขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่18คนหลังผู้เคราะห์ร้ายชาวออสเตรเลียที่ถูกส่งกลับไปยังนครซิดนีย์ของออสเตรเลียเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในขณะที่เกิดเหตุมีผู้อยู่บนเกาะ47คนที่รอดชีวิต26คนคงอยู่ในโรงพยาบาลนิวซีแลนด์และออสเตรเลียและอย่างน้อย18คนที่มีอาการวิกฤตตำรวจออสเตรเลียกล่าวว่าแม้ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตอีก2คนจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่หมดหวังและจะค้นหาต่อไปข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนับสนุนโดย D-Day ลงทุนให้เต็มสิทธิ์เลือก KDLTF และ KEQRMF จากกสิกรไทยเข้าแอปสั่งอาหารก็เลือกไม่ได้สักทีแต่ LTF ต้องเลือกกสิกรไทยบลจ.ยอดเยี่ยมแห่งปีจากเซตอวอร์ด2018และ19เลือก KDLTF กองทุนปันผลและยอดขายสูงสุดของ LTF กสิกรไทยเริ่มเพียง500บาทซื้อง่ายผ่าน K Plus และ K My Fund KDLTF ปันผลตั้งแต่ปี51ถึง62เป็นเงิน 8.76 บาทต่อหน่วยสูงสุดเมื่อเทียบกับ LTF กสิกรไทยข้อมูล26พ.ย. 62ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันอนาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและผู้มีการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมกสิกรและ set.com เดือนสุดท้ายเลือก KDLTF จากกสิกรไทยบลจ.ยอดเยี่ยม2ปีสิ้นปีแล้วจะเที่ยวที่ไหนก็ยังเลือกไม่ได้แต่ LTF RMF เลือกง่ายพอเลือกลงทุนกับกสิกรไทยบลจ.ยอดเยี่ยมแห่งปีจากเซตอวอร์ด2018และ19เลือก KDLTF และ KEQRMF ยอดขายอันดับ1ทั้งคู่ของกสิกรไทยเริ่มเพียง500บาทซื้อง่ายผ่าน K Plus และ K My Fund ข้อมูล26พ.ย. 62ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันอนาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและผู้มีการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมข้อมูลและเงื่อนไขภาษีที่กสิกร asset.com เดือนสุดท้ายลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับ KDLTF และ KEQRMF จากกสิกรไทยบลจ.ยอดเยี่ยมปีสอนสวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ขอพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วณวรรณอุทยานเขากระช่องจังหวัดตรังที่ที่กาแฟเขาช่องถูกค้นพบโดยคุณจิระจิระเลิศพงศ์เมล็ดกาแฟพันธุ์ไทยแท้ที่พิถีพิถันจนได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยจนถึงทุกวันนี้60ปีเขาช่องรสแท้กาแฟไทยรสเดียวที่โอภูมิใจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอรวรรณกริบวิรัติกุลสวัสดีครับผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับจากรายการข่าวเข้มประเด็นข้นนะครับรายการนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ติดตามข่าวสารได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังรวมถึงการวิเคราะห์เจาะลึกต่างๆนะคะพบกันได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาเป็นต้นไปถึง8นาฬิกา30นาทีนะครับหลากหลายขึ้นลงลึกมากขึ้นและออนดีมานด์กว่าที่เคยอยากฟังเรื่องไหนเรามีให้คุณหมดกับเทรนด์ใหม่มาแรงที่จะเติมพลังทางความคิดให้คุณที่ Thinking Channel บนพอดแคสต์โดยอินฟลูเอนเซอร์และปรมาจารย์ทุกสำนักกับเนื้อหาเน้นๆกระชับหลากหลายยิงยาวแบบไม่ขั้นโฆษณาจะฟังตอนตื่นนอนก่อนนอนระหว่างขับรถหรือวิ่งในสวนเราเสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกไลฟ์สไตล์กดฟังเพื่อเพิ่มมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้แล้ววันนี้ที่พอดแคสต์ Thinking Channel ผ่านทาง Castbox.fm หรือแอปพลิเคชัน Castbox Spotify Apple Podcast และอีกมากมาย Startup to Growth โดยสิริวัณนพรัตน์สนับสนุนโดย Aeneos สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นกลับมาคุยต่อใน Startup to Growth ค่ะ
ต้องบอกว่าแหมเวลานี่ผ่านไปเร็วจริงเมื่อสักครู่คุยกับดร.ชาติชาติสิทธิพันธ์ต้องบอกว่าได้มุมมองการที่จะอยู่ในยุคหน้าหรือยุคไหนๆก็ตามสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างชัดมากคือเครื่องบินเนี่ยนะคะบริการของเครื่องบินสายการบินทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยน business model ก็เลยทำให้ low cost airline เนี่ยกลายเป็นคู่แข่งของรถบัสนะแต่ล่าสุดเขาบอกนักวิทยาศาสตร์ในชิลีนะคะคิดค้นสาหร่ายตกแต่งพันธุกรรมใช้กับผิวหนังเทียมเพื่อช่วยสร้างออกซิเจนหล่อเลี้ยงจากภายในหลังการปลูกถ่ายผิวหนังแต่อย่างว่าล่ะค่ะนั่นก็เป็นวิวัฒนาการที่ต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆความน่าสนใจตรงนี้มีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาเล่าแต่ว่าตอนนี้ขอคุยกับดร.ปริญญาหอมอเนกก่อนอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงในโลกดิจิทัลทุกวันนี้ก็คือความปลอดภัยทางไซเบอร์2020ดร.ปริญญาหอมอเนกจะเป็นผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจหลายๆครั้งที่มาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เนาะอาจารย์ดูเหมือนจะเป็นคนต้นๆที่พวกเรานึกถึงกันเอาละค่ะระหว่างติดต่ออาจารย์มาดูข่าวรายละเอียดเรื่องนี้เขาบอกว่าโทมัสอีกานานักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคาทอลิกในกรุงซานดิเอโกประเทศชิลีต้องการพัฒนาวิธีช่วยให้ผิวหนังเทียมได้รับการมีออกซิเจนหล่อเลี้ยงเขากล่าวว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อเยื่อเทียมคือไม่สามารถนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงได้หลังการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมหรือผิวหนังเทียมจะไม่ได้รับออกซิเจนเพราะยังไม่มีเส้นเลือดเติบโตขึ้นบริเวณนั้นแล้วเขาก็บอกด้วยว่าต้องการหาวิธีคิดช่วยให้ผิวหนังเทียมหรืออวัยวะเทียมได้รับออกซิเจนหล่อเลี้ยงคือผิวหนังมันจะได้ไม่ตายเพราะนั้นคันนำสาหร่ายจิ๋วค่ะมาสังเคราะห์เขาพบว่าสาหร่ายจิ๋วมาผสมเข้าไปในวัสดุเทียมหลายๆประเภทก็ได้ผลนะอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในอีกแบบนึงตอนนี้ประเทศไทยเองปีนี้ก็พูดกันถึงเหมือนกันว่าสตาร์ทอัพที่เป็นเฮลเนี่ยน่าจะไปได้ไหมหลายๆตัวมีตัวนึงเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญมาคุยดร. A2Z เขาก็ปรับตัวแพลตฟอร์มไปเยอะเหมือนกันตอนนี้ดร.ปริญญาอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วหรือยังคะยังไม่ติดยังติดต่อไม่ได้เนาะเอาแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ต่อกันอีกค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ายุคของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเปลี่ยนหลายๆเรื่องจริงๆนะหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีก็คาดไม่ถึงว่าอ่ะเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอแล้วเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ค่ะการเปลี่ยนธุรกิจที่ข้ามไปเลยนะคะข้ามจากเรื่องเดิมที่เคยทำเลยหลายครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนได้ขนาดนี้เขาบอก The Car Show Disrupt จับอนาคตงานโชว์ระดับโลกเริ่มส่งสัญญาณล่มสลายอ่ะเห็นไหมเพราะว่าเรื่องของการโชว์รถเมื่อก่อนเราคิดว่าน่าสนใจใช่ไหมยอดขายรถอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างที่เคยบอกเมื่อวันก่อนว่าปีนี้มอเตอร์โชว์บ้านเราอะจากยอดที่คิดว่าจะขายคือประเมินต่ำแล้วนะว่า 50,000 คันปรากฏว่าพอขายจริงคุณผู้ฟังเหลือแค่ 40,000 กว่าคันเท่านั้นคือยอดขายลดลงอะค่ะในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการประเมินแล้วว่ามันจะต้องลดลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวส่วนอีกเรื่องนึงล่าสุดเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวเนี่ยเขาขึ้นแท่นเมืองน่าลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราจะคุยกับดร.ปริญญาอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ต้องรบกวนให้อาจารย์พูดถึงเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วแหละในปี2020ความเข้มข้นของการใช้ระบบที่เข้ามาเพราะว่าเรื่องของดิจิตอลอยู่รอบๆตัวเราหนักขึ้นโดยเฉพาะปีหน้าจะเป็น 5G แล้วอาจารย์มีอะไรตรงไหนมุมไหนที่คิดว่าจะมาแบ่งปันความรู้ให้พวกเราผู้ฟัง Econbiz ค่ะเอ้ยใน Startup to Growth ค่ะครับก็อยากจะเน้นว่าเรื่อง Cyber Security ปีหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกภาษาวิชาการเขาเรียก The New Normal นะก็คือไอ้เรื่องที่ไม่ปกติทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะกลายเป็นปกติแบบใหม่เป็นเรื่องธรรมดาปกติแบบใหม่ New Normal หมายความว่าnormal เหมือนว่ารถชนกันทุกวันคนเป็นหวัดอะไรเงี้ยการแฮกการเจาะข้อมูลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าคนเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารถกันเฉียวชนบนท้องถนนมันจะเกิดขึ้นทุกวันเลยมันจะไม่ใช่ว่านานๆจะโดนแฮกทีมันอาจจะเป็นแฮกเช้าแฮกเย็นเลยด้วยซ้ำไปค่ะนะเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ว่าต้องเน้นการเตรียมตัวค่ะของประชาชนค่ะหรือถ้าเราจะใช้พวกตั้งแต่บัตร ATM ตั้งแต่พร้อมเพย์อินเน็ตแบงกิ้งค่ะนะโมบายแบงกิ้งหรือว่าพวกอะไรที่เป็น e-wallet ที่มันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะ เราก็ต้องเตรียมแผน B ไว้เตรียมแผนการไว้ว่าถ้าสักวันหนึ่งมันมาเป็นเราเนี่ยเราโดนเจาะขึ้นมาเนี่ยข้อมูลเราบัญชีเราโดนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเตรียมตัวยังไง คือการเตรียมพร้อมกับ incident เขาเรียกถ้าคอนเซ็ปต์ของฝรั่งหรือว่านักวิชาการเรียก cyber resilience น่าจะเอาชาวบ้านเข้าใจก็คือว่าต้องมีแผน B ต้องเตรียมแผนไว้ว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตสมมติบัตรเครดิตเราโดนล่าสุดเราได้ยินบ่อยๆว่าบัตรเครดิตถูกแฮกค่ะเราไม่ได้ใช้ที่ไหนเลยแต่มันก็อ
โดนอะในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงค่ะแต่เราไม่ต้องไปเพ่งโทษว่าเออใช้แบงค์นี้ไม่ดีใช้กับโคกับบริษัทนั้นบริษัทนี้ไม่ดีค่ะนั้นไม่ดีเปลี่ยนเป็นธนาคารนี้เราไม่ต้องไปแนวนั้นละเราต้องไปในแนวที่ว่าธนาคารไหนก็คล้ายๆกันแหละถ้าเราคิดจะใช้สวัสดิ์เครดิตให้มันสะดวกสบายในชีวิตไม่ต้องพกเงินสดใช้ก่อนจ่ายทีหลังอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเตรียมการไว้ว่าเออถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราต้องทำยังไงมันเหมือนคนทำประกันชีวิตทำประกันรถแบบนี้ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็เคลมได้เราบริหารความเสี่ยงก็เบิกได้อะไรเงี้ยมากกว่าค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงเนาะแต่ทีนี้การบริหารความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ที่มันจะหนักขึ้นเนี่ยนอกจากสิ่งการบริหารความเสี่ยงล้วนๆเลยตอนนี้คือจะต้องคิดว่าเราจะยอมรับกับมันเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ต้องถามยอมรับได้น้อยเราก็ใช้น้อยใช่ไหมใช้บัตรเอทีเอ็มอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ่ะบางคนบอกว่ายอมรับความเสี่ยงได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้อ่ะก็ใช้แต่แต่ว่าจะมีอะไรยังไงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนที่คุณพูดถูกแล้วล่ะค่ะก็คือสรุปสุดท้ายเนี่ยเรื่องการบริหารความเสี่ยงปีหน้าเนี่ยเรื่องดิจิตอลจะเข้มข้นขึ้นแหละนอกจากสิ่งที่อาจารย์บอกแล้วในเรื่องทางการเงินแล้วในมุมอื่นล่ะคะอาจารย์มุมอื่นเนี่ยมันเป็นมุมเรื่องของ privacy นะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีกฎหมายใหม่2ฉบับไม่รู้คุณเคยได้ยินหรือเปล่าคือพรบไซเบอร์นะพรบความมั่นคงของไซเบอร์แล้วก็พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านผู้ฟังทุกคนอาจจะไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองว่าข้อมูลของเราเวลาเราใช้โมบายแอปเวลาเราไปกรอกข้อมูลบนเว็บอะไรเนี่ยถ้าเขาเอาข้อมูลเราไปทำอะไรตามแท็กเราอะไรเราเนี่ยเรามีสิทธิ์นะที่จะเพิกถอนหรือไม่ให้เขาเอาไปใช้ได้ยกอย่างเช่นอยู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาหาเราขายโน่นขายนี่มีคนเมลมาอะไรเออเราไม่เคยไปคุยเขาเลยเราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยนะไม่รู้มาจากไหนใช่ไม่รู้จากไหนเนี่ยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมปีหน้าเนี่ยเราสามารถจะไปร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ว่าเราถูกละเมิดสิทธิ์ละเมิดข้อมูลอะไรเงี้ยข้อมูลที่เราถูกละเมิดในหน่วยงานที่อาจารย์ว่านี่เป็นหน่วยงานรัฐหรือเปล่าคะที่เราไปร้องได้เนี่ยทั้งรัฐและเอกชนทั้งรัฐและเอกชนเลยอ๋อค่ะแล้วหน่วยงานนี้เช่นเราไปลูกค้าแบงค์เราเปิดบัญชีกับแบงค์ใช่ไหมค่ะค่ะแต่แบงค์เขามีบริษัทลูกบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลเราไปให้บริษัทประกันโทรมาขายประกันเราแต่เขาให้ไปแล้วอาจารย์ให้ไปแล้วเราก็ยกย้อนให้จำเลยไปเพราะว่ากฎหมายยังไม่บังคับใช้ก็แล้วก็แล้วไปนะค่ะแต่28พฤษภาหน้านี่ไม่ได้แล้วอ๋อค่ะอ่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ค่ะหน่วยงานที่เราไปร้องเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อถ้าเราไปร้องเขาจะทำอะไรต่อถ้าเราไปร้องใช่ไหมใช่อาจารย์เขาก็จะทำการเขาเรียกว่าไงอ่ะดำเนินการเรื่องการควบคุมว่าถ้าเกิดคุณละเมิดเนี่ยพิสูจน์ก่อนว่าจริงไหมค่ะถ้าจริงเนี่ยเขาจะมีโทษทางปกครองเขาสามารถสั่งปรับทางปกครองได้ค่ะเหมือนกับก.ล.ต.สั่งปรับคนที่อินไซเดอร์เทรดหุ้นสั่งปรับโบรกเกอร์ที่เล่นหุ้นมีการปั่นหุ้นค่ะหรือว่าคนเล่นหุ้นที่ไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารที่ไม่ซื่อสัตย์รู้ข่าววงในค่ะมันจะเหมือนกันก็คือเขาสั่งปรับได้เลยเป็นอำนาจทางการปกครองของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเราผู้เสียหายเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างไหมอาจารย์นอกจากเห็นเขาโดนลงโทษเรื่องระหว่างเรากับบริษัทที่เขาเอาข้อมูลไปเราสามารถจะฟ้องเขาเป็นคดีแพ่งได้เป็นอีกคดีนึงต้องแยกไปว่างั้นศาลเลยใช่ขึ้นศาลเลยกฎหมายมีฟ้องได้เลยอ๋อค่ะคดีนึงคดีที่เขาโดนสำนักงานเล่นงานก็คดีนึงคดีที่เรากับบริษัทที่เขาเอาข้อมูลไปก็อีกคดีนึงต้องแยกกันได้ทั้งสองทางเลยใช่ไหมคะถ้างั้นถามอาจารย์ต่อเลยพอเป็นแบบนี้อาจารย์พูดถึงว่าเรามีปีหน้าเนี่ยกฎหมาย2ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security ทั้งหลายที่จะออกมาอีก1ฉบับละอาจารย์1ฉบับเนี่ยเป็นฉบับที่ออกแบบมาสำหรับ Critical Infrastructure Critical Infrastructure ชาวบ้านเข้าใจคือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นรถไฟฟ้าสนามบินไฟฟ้าประปาโรงพยาบาลบริษัทมือถือคือทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเช้ามาเนี่ยเราต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานเหล่านี้มากมายถูกไหมไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เขาให้บริการบริษัทมือถือรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินถูกไหมสนามบินโรงพยาบาลถ้าหน่วยงานเหล่านี้โดนไซเบอร์แท็กซึ่งเราได้ยินข่าวบ่อยๆไซเบอร์แท็กถ้าเขาโดนไซเบอร์แท็กและเขาปกป้องได้ไม่ดีป้องกันได้ไม่ดีเขาอาจจะโดนปรับโดนปรับมีโทษทางการปกครองหรืออะไรลดโทษเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันข่าวไฮไซเบอร์แต่ถ้าเกิดเขาทำได้ดีเขาพยายามแล้วไอ้โทษหนักนั้นก็กลายเป็นเบาก็จะทำให้ประชาชนเนี่ย
สามารถใช้สวิตได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้ประชาชนเวลาจะไปใช้สวิตบริการสาธารณะอะไรแบบนี้ถึงเวลาใช้ไม่ได้เล่นไม่ได้ก็ไม่มีโทษอะไรไม่มีใครทำอะไรได้แต่พอมีกฎหมายฉบับนี้ออกหน่วยงานตั้งแต่รัฐเอกชนรัฐอย่างเช่นกรมการปกครองสำนักงานขนส่งที่ทำบัตรอะไรนะบัตรใบขับขี่หรือว่ากระทรวงต่างประเทศทำพาสปอร์ตคือกรมที่ดินคือทุกที่ที่ให้บริการประชาชนเนี่ยทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยจะต้องมีการตระเตรียมระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั้งสิ้นถ้าตัวเองโดนแฮกโดนเจาะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็อาจจะโดนปรับมีค่าปรับมีอะไรแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาถ้าไม่เหมือนกับว่าไม่เตรียมการให้ดีอ่ะอย่างเงี้ยพออาจารย์พูดมาถึงตรงนี้คดีในปี2019บ้านเราไซเบอร์ซีเคียวริตี้สถิติเท่าที่อาจารย์ได้พบมีกลุ่มไหนมีเรื่องอะไรที่แบบน่าส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยค่ะเป็นการแบบแฮกแบบเหมือนกับไงไปที่ผู้บริโภคเช่นหลอกให้โอนเงินผ่านไลน์จากคนรู้จักอะไรนี่เจอไม่เกี่ยวกับคดีแชร์ทั้งหลายใช่ไหมคะใช่เรื่องที่แบบอ้าวแม่เราอ้าวน้องเราอ่ะบอกให้เราโอนเงินให้ทั้งที่เขาโดนแฮกแอคเคาท์เขาไปแล้วหรอกโอนเงินไปให้ทั้งที่เราโอนไปเนี่ยไม่ใช่บัญชีญาติเรานะค่ะเป็นบัญชีใครก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็ยังโอนไปให้เพราะว่าเราเชื่อในไอเดนติตี้ที่คุยผ่านไลน์ผ่านเฟซอะไรเราห่วงเนาะใช่อันนี้น่ากลัวอันนี้เกิดขึ้นทุกวันเลยนะเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันเลยค่ะแล้วไม่ใช่ไซเบอร์แอทแทคที่เป็นแบบแฮกเกอร์มาออกแรงแฮกเราด้วยเทคนิคขั้นสูงอะไรไม่มีเลยนะอันนี้แบบแฮกกันแบบบ้านๆเลยอาจารย์มันอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยก็อย่าเพิ่งโอนก็โทรไปคุยกันหน่อยดีไหมอะไรเงี้ยปรึกษาหารือกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันมีพาดหัวของสื่ออันนึงนะที่ฉันชอบมากเลยเขาบอกว่าความปลอดภัยของประเทศกับความเป็นส่วนตัวอะไรสำคัญกว่ากันอันนี้อยากจะบอกเลยว่าคนที่ตั้งคำถามอย่างเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจค่ะนะคือคำถามนี้มันไม่ถูกสักทีเดียวแต่มันเป็นคำถามแบบอาจจะเอาใจใครบางคนที่อยากจะฟังคำตอบตรงนี้ค่ะคือคนที่ตั้งคำถามนี้เนี่ยคำตอบของเขามีในใจอยู่แล้วคือความส่วนตัวค่ะแต่เราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนนะคือคนที่เขาตั้งคำถามแบบนี้ถ้าคุณตอบไปทาง National Security เนี่ยคุณคะแนนตกแน่ผมไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลโอเคป่ะเอาพูดตรงๆเลยคือจะละเมิดประชาชนเท่าไหร่ขอให้ความปลอดภัยแข่งชาติได้กันแล้วกันถ้าตอบแนวนี้ได้ถูกแน่คือคำถามนี้คือต้องตอบในเชิงที่ว่าต้องบาลานซ์หรือว่าต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลนะอะไรอย่างเงี้ยคำถามนี้ยังมันจะเป็นแนวนี้แต่ที่ผมบอกว่าคำถามนี้มันไม่ถูกแต่ต้นคือว่าสองเรื่องนี้มันต้องแยกออกจากกันค่ะไม่ควรจะเอามาถามแบบนี้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันไม่ควรจะมาแนวนี้อย่างทุกวันนี้บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเขาละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเราบางทีเราไปเซิร์ชอะไรเขาก็โฆษณาเราคำที่เราเซิร์ชอย่างเงี้ยถูกไหมค่ะเขารู้ข้อมูลส่วนตัวเราไปไหนชอบกินอะไรชอบทำอะไรเนี่ยรู้มากกว่าตัวเราอีกว่าอย่างเงี้ยละเมิดไหมอย่างเงี้ยละเมิดไหมค่ะแล้วถ้าเกิดบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทต่างชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเขารู้ความคิดของคนไทยทั้งหมดว่าคนไทยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยนะจะมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราไหมนะเข้าใจไหมอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยเขาไม่ให้ละคนในชาติของเขาพันกว่าล้านคนเนี่ยเล่นระบบพวกนี้ของต่างชาติเลยไม่มีต่างชาติไม่มีทางรู้เลยว่าคนจีนเขาใช้ระบบปิดเขาใช้ระบบปิดสำหรับประเทศเขาเขาเรียกอธิปไตยไซเบอร์ ซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้ความสำคัญของ national security มันสำคัญกว่าละ เพราะว่ามันคือระยะยาวของชาติบ้านเมืองไปแบบระยะยาวแต่ถ้าเกิดเรามาบอกชาติสำคัญกว่าแล้วนี้แล้วรัฐบาลแอบส่องประชาชนได้ไหมมันคนละเรื่องครับนี่มันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลส่องประชาชนละเรื่องที่บริษัทให้บริการโซเชียลมีเดียให้บริการเซิร์ชเอนจินถ้ามาส่องพฤติกรรมเราคุณว่าไหนมันอันตรายกว่ากันล่ะรัฐบาลมาส่องคุณไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายคุณก็ไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเกิดรัฐบาลมาส่องคุณมากเกินไปมาถึงเลขบัญชีคุณอะไรคุณอย่างนี้อันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุกคามแล้วใช่ไหมอันนี้คุณก็ต้องแอบดักฟังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ถูกปะเนาะตรงนี้น่าสนใจอยู่มันต้องดูไงคือไม่มีรัฐไหนที่มันจะไปทำอย่างนี้ได้กับประชาชนได้หรอกเพราะว่าใครก็จะไปยอมอ่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบยาเสพติดผู้ก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะนั้นไอ้มุมของรัฐส่องประชาชนกับมุมของบริษัทเทคใจแอนทั้งหลายแหล่ดักข้อมูลเราเนี่ย
มันคนละมุมกันมันถึงจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่า privacy กับ national security ต่างใครสำคัญกว่ากันอันนี้มันไม่ใช่ละสรุปว่าจริงฟ้าใสเราควรได้นางงามไหมอาจารย์นี่มันเป็นคำถามต่อให้ตอบอะไรบางอย่างอ่ะเออมันเป็นคำถามแบบถ้าเข้าใจว่าคนถามไม่เข้าใจเรื่องนี้นะนะว่าคนถามจะแบบพูดให้ทะเลาะกันหรือเปล่าในเรื่องนึงแล้วพูดเอาใจประเทศตะวันตกหรืออะไรหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมมันก็ตอนนี้มันเป็นโลกของโลกเสรีทุกคนไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับชีวิตส่วนตัวมันกลายเป็นอารมณ์นั้นไปอารมณ์เธออย่างนั้นนั่นแหละโทษทีนะทุกวันนี้เราโดนเขาสูบข้อมูลโดยที่รัฐบาลไม่เกี่ยวเลยนะค่ะรัฐบาลไทยเรานี่ไม่มีศักยภาพอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าต่างชาติที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะอาจารย์เพราะฉะนั้นสรุปว่าเรื่องนี้ค่ะเราควรจะมาคุยเรื่องนี้ไหมว่าทุนนี้รายได้ของคนไทยมันลดลงไปตั้งเยอะค่าส่งภาษีเก็บไม่ได้เนี่ยอาจารย์เขาประกวดที่อเมริกาเขาประกวดที่อเมริกาเพราะฉะนั้นมิสยูนิเวิร์สเขาก็ต้องถามสิ่งที่เป็นประโยชน์กับอเมริกาเช่นนั้นก็ต้องเป็นเราจะไปอย่าไปอะไรเขาเลยก็ฟังผ่านหูผ่านตาไปไม่เป็นไรแต่มีคนเอามาต่อยอดค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเป็นการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันน่าสนใจเขาบอกท็อปิกใหญ่ของภูมิภาคก็คือว่าเขามีการคำนวณเขาบอกว่าการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวจากผลสำรวจในภูมิภาคเอเชียพบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการควบคุมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น 2. กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ามาเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ 5G IoT เป็นความเสี่ยงใหม่ในการโจมตีแล้วก็เนื่องจากความเร็วที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าภูมิภาคเอเชียจะมีการใช้ IoT device มากที่สุดในโลกคิดเป็น 36.9% แล้วก็แต่ IoT ส่วนใหญ่มีการป้องกันการโจมตีที่ต่ำอาจารย์มองยังไงกับการเสนอข่าวในมุมพวกนี้ค่ะมันก็เป็นตัวเลขที่เขาเก็บสถิติมานะค่ะแล้วก็บางอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บางอย่างอย่าง IoT อย่างไรเงี้ยมันโจมตีแฮกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าโลกมันมี 5G มีอะไรเนี่ยแต่สถิติการแฮกเนี่ยมันยังต่ำอยู่ตอนนี้มันยังไม่เยอะคือจริงๆส่วนตัวผมว่ามันแฮกเยอะนะค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นข่าวอืมแล้วก็มันยังไม่ล่มใหญ่ๆอ่ะค่ะนะแต่ตอนนี้ได้ยินข่าวแต่ว่ารัฐบาลในสหรัฐแต่ละรัฐเนี่ยโดนแรนซัมแวร์จนบางรัฐนี่ต้องประกาศเป็น State of Emergency อย่างเช่นนิวออร์ลีนส์เมื่อวันก่อนก็ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินว่าโดนแฮกค่ะไซเบอร์แอทแทคอะไรเงี้ยมันเริ่มเห็นเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะไปถึงระบบจราจรระบบกล้องวงจรปิดค่ะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรามันยังไม่มีอ่ะความตระหนักตรงนี้ก็ยังต่ำอยู่แล้วทำยังไงดีล่ะเพราะว่าถ้าปีหน้าเนี่ยบ้านเราจะมี 5G IoT ก็สินค้า IoT ก็มากันเยอะแยะไปหมดก็ตอนนี้รัฐบาลไทยเรามีสำนักงานคุ้มครองสำนักงานรักษาความฮัลโหลมีพรบไซเบอร์อันนี้ต้องเลส awareness ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานแล้วว่าไซเบอร์แอทแทคที่เกิดขึ้นที่อเมริกาหรือที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยค่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นในเมืองไทยจะต้องเร่งให้ภาครัฐเอกชนที่เป็นคริติคอลอินฟราที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมกับสิ่งเหล่านี้อันนี้คือหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำทุกวันนี้เราเจอแต่รัฐทำหน้าที่อะไรนะเมาไม่ขับอะไรให้เราแช่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมสสแต่เรายังไม่เคยมี National Cyber City Day เลทเอาไว้หนังคนในชาติในการใช้สมาร์ทโฟนให้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยมีเลยอาจารย์พูดถึงอีเวนต์พวกนี้แล้วที่ปีหน้าต้องเป็นปีแห่งไซเบอร์ซิเคียวริตี้เอาจริงจังเรื่องนี้เลยอาจารย์กำลังจะซ้อนให้เห็นชัดขึ้นว่าเราจะไป 5G เราพูดถึงดิจิตอลมากมายแต่เราไม่มีอีเวนต์หรือไม่มีกิจกรรมที่กระแทกหรือกระตุ้นความรู้สึกเรื่องพวกนี้ในประเทศใช่ไหมคะใช่ๆมันถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเหมือนสสสนะค่ะให้เล่าสักแช่งมันถึงเวลาแล้วที่ต้องรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังอาจารย์ลองยกตัวอย่างที่ถ้าเราจะจัดสมัยสักอีเวนต์นึงเนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อหายังไงในการกระตุ้น National Cyber City Day ก็ได้ว่าวันแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอะไรเงี้ยประกอบด้วยอะไรดีในงานวันนั้นใช้สมาร์ทโฟนเอาไว้ต้องเอาไกลเลยใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook ใช้ Google ยังไงให้ปลอดภัยไม่โดนละเมิดอย่างเงี้ยแค่นี้พอแล้วง่ายๆเลยสอนพื้นฐานง่ายๆเลยที่เราใช้กันอยู่ไม่ยากเย็นอะไรเลยใช่ทุกคนที่ถามหน่อยใช้มือถือปลอดภัยทุกคนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เขาคงไม่รู้อะค่ะแบงกิ้งแล้วมือถือตัวเองรั่วแล้วโดนแฮกเนี่ยถามหน่อยไปหาใครก็ไปโวยกับแบงก์ทุกทีแหละถูกไหมล่ะค่ะแต่ถ้าตัวเองเซตเป็นเนี่ยทำเป็นเนี่ยแบงก์ก็ไม่ต้องมารับภาระตรงนี้ถูกไหมเราคือความปลอดภัยของการใช้สมาร์ทโฟนหรือเน็ตแบงกิ้งเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยที่ต้องร่วมกันอ๋อเหรอคะไมเซตที่คนไทยต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่หน้าที่ของแบงก์อย่างเดียวมันเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ด้วยค่ะต้องเซตให้มันสีเขียวด้วยอะไรอย่างนี้อาจารย์พรจะแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าเกิดคนฟัง Startup to Growth อยู่ตอนเนี้ย
เขาอยากจะรู้ว่าเซตให้มันซีเคียวหรือว่าเซตมือถือเราให้ปลอดภัยจากเรื่องพวกนี้มีกลไกอะไรบ้างโอ้ผมสามารถจะพูดจากเวลานี้ 5:30 นถึงประมาณเที่ยงคืนเลยอาจารย์ย่อแบบสั้นๆจับใจ2นาทีค่ะ OS ที่อยู่ในมือถือเราไม่ว่าจะ Android หรือ iPhone เนี่ยมันจะอัปเดตตลอดเอาสั้นๆแล้วกันค่ะก็คือคุณต้องอัปเดตเครื่องอ่ะซอฟต์แวร์คุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออันเนี้ยเรื่องแรกเลยเรื่องที่1เลยนะถ้าคุณใช้ Windows คุณก็ต้องอัป Windows คุณให้เป็นปัจจุบันคุณใช้ Android คุณก็อัป Android คุณให้มันเป็นปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทำสิ่งเหล่านั้นค่ะอัป OS คุณให้มันปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณเล่น Android มาคุณเล่น iPhone มานี่กี่ชาติกี่ปีชาตินี่คุณไม่เคยอัป iOS เข้าไปเวอร์ชัน13แล้วคุณยังเวอร์ชัน10เวอร์ชัน11อยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวหรอกอยู่ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยอาจารย์คะแสดงว่าเวลาที่เครื่องสมาร์ทโฟนเราเตือนขึ้นมาบนหน้าจอมือถือว่าอัปซอฟต์แวร์เราต้องอัปใช่ไหมคะก็ควรจะอัป OS มันก่อนแล้วเราแยกเป็น2ชั้นนะชั้นที่เป็นตัว Operating System มันชั้นนึงค่ะแล้วก็ชั้นที่มันเป็นไอตัวซอฟต์แวร์มันอีกชั้นหนึ่งค่ะอันกันอ่ะพูดถึงแอปมาก็ดีละเราเล่นแอปทุกวันนี้เล่นเฟซเล่น LINE เล่น Google เล่นอะไรเนี่ยเล่นเท่าที่ยังเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ไปโหลดแอปแต่งน่งแต่งหน้าแอปนู่นแอปนี่มาค่ะบางแอปเรายังไม่รู้เลยใครเป็นคนทำใครเป็นคนเขียนเราเข้าโปรโมชั่นมาให้เราโหลดแล้วก็โหลดมาเปลืองฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเปลืองไอตัว SD card ในเครื่องแถมยังเป็นความเสี่ยงด้วยไหมโปรแกรมดักข้อมูลอีกเพราะนั้นพฤติกรรมในการโหลดโปรแกรมเนี่ยไม่มีใครมาห้ามเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะเพราะใช้เท่าที่ยังเป็นโหลดเท่าที่ยังเป็นปรับปรุงโปรแกรมไม่ทันสมัยอยู่เสมอค่ะเพราะนั้นอาจารย์สะท้อนให้เห็นชัดขึ้นเราพูดกันบ่อยเหมือนกันเนอะว่าบางครั้งการถูกแฮกข้อมูลมาจากแอปพลิเคชันที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะแค่ไหนอาจารย์ทิ้งท้ายพวกเราฟังนิดนึงประมาณสัก 5-10% ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Android เพราะว่าแพลตฟอร์ม Android เขาค่อนข้างเปิดอ๋อนะแพลตฟอร์ม Android ค่อนข้างเปิดไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่แพลตฟอร์มเขาค่อนข้างเปิดคนก็โหลดกันนะแต่แพลตฟอร์ม iPhone เนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมให้โหลดถ้าโปรแกรมนั้นยังไม่ผ่านแอปสตอร์ก่อนค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยจริงๆอยากจะคุยกับอาจารย์ต่อแต่เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณดร.ปริญญาขอบคุณมากค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกประธานกรรมการสวัสดีค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดทิ้งท้ายนิดเดียวก่อนหมดเวลานิติสารไทม์ยกย่องให้เกรตาทันเบิร์กวัยรุ่นหญิงชาวสวีเดน16ปีนักเคลื่อนไหวเพื่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นบุคคลแห่งปีที่น่าสนใจเธอพูดคำว่าดิฉันไม่สมควรมายืนอยู่ที่นี่ฉันควรจะอยู่ในห้องเรียนที่อยู่อีกฝั่งนึงของมหาสมุทรแต่พวกคุณกลับโยนความหวังมาให้กับพวกเราคนรุ่นใหม่กล้าดียังไงนี่ทำให้เธอได้รางวัลไปดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Startup to Growth โดยสิริวัลนพรัตน์สนับสนุนโดย Aeneos สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน คุณทราบไหมคะภาวะโรคกระดูกโปร่งบางหรือกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะเมื่อกระดูกโปร่งบางจะเปราะหักได้ง่ายโรคกระดูกพรุนเกิดจากร่างกายขาดแคลเซียมใช้ BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตใช้สำหรับป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนใช้เสริมแคลเซียมในกรณีที่ร่างกายขาดหรือต้องการใช้แคลเซียมมากขึ้นรวมทั้งสตรีมีครรภ์สตรีระยะให้นมบุตรและผู้สูงอายุBioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลสวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ขอพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วณวรรณอุทยานเขากระช่องจังหวัดตรังที่ที่กาแฟเขาช่องถูกค้นพบโดยคุณจิระเลิศพงศ์เมล็ดกาแฟพันธุ์ไทยแท้ที่พิถีพิถันจนได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยจนถึงทุกวันนี้60ปีเขาช่องรสแท้กาแฟไทยรถเดียวที่โอภูมิใจผู้หญิงเราพร้อมเปิดรับและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นคนมั่นใจมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำ iActive Sense เปลี่ยนเป็นคนมองชีวิตรอบด้านผ่านระบบแสดงภาพ360องศา
ปลี่ยนเป็นผู้นำกับที่สุดของ SUV สมรรถนะแรงที่มีเครื่องยนต์ Sky Active ให้เลือกถึง3เครื่องยนต์ New Mazda CX-5 ให้ชีวิตทุกบทน่าจดจำประเด็นไหนที่ว่าร้อนประเด็นไหนที่ว่าเดือดทุกประเด็นทุกเหตุการณ์ที่คุณต้อง